เรคคอร์ดยังโอเคอ่ะสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือหัวข้อเรื่องการตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันวิทยาหรือว่า Immunological Diagnostic นั่นเองนะคะเนาะโดยเนื้อหาในวันนี้ก็จะประกอบไปด้วย1อาจารย์จะรีแคปความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Immune System ให้ซึ่งจริงๆอ่ะเราเรียนกันไปแล้วนะคะในวิชา Anatomy หรือว่า102แต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์รีแคปให้เนาะแล้วก็ถัดมานะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของการตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันวิทยาส่วนที่3นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับว่าตัวอย่างเนี่ยที่เขามีการใช้เพื่อตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมารู้จักกับวิธีที่ใช้ในการตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาซึ่งจะเป็นวิธีที่ใช้กันบ่อยๆแล้วก็เป็นวิธีที่ใช้เป็นรูทีนแล็บนะคะและสุดท้ายก็คือเราจะพอมาศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการแปลผลแล็บนะคะเพื่อพอให้เข้าใจที่มาของข้อมูลผลตรวจทางห้องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยานั่นเองโดยหลังจากจบคาบนี้นะคะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำได้ก็คือ1หนูจะต้องจำหลักการพื้นฐานของการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อนะคะหนูต้องจำให้ได้ว่าหากติดเชื้อประเภทนี้ร่างกายจะมีการตอบสนองอย่างไรมีการเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดขาวประเภทไหนมีการสร้างแอนติบอดีชนิดไหนขึ้นมานะคะอันที่2ก็คือหนูจะต้องสามารถระบุได้ว่ามันมีเทสอะไรบ้างที่เอามาใช้ในการตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาแล้วหนูก็ต้องสามารถอธิบายหลักการคร่าวๆของวิธีการนั้นๆให้ได้นะคะข้อที่3ก็คือนักศึกษาจะต้องสามารถแปลผลตรวจการเกิดปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดีให้ได้นะคะมี3ข้อนี้นะคะมาเข้าในส่วนแรกก่อนก็คือเป็นส่วนของการรีแคปความรู้ในส่วนของอิมมูนซิสเต็มเนาะอิมมูนซิสเต็มเนี่ยหรือว่าระบบภูมิคุ้มกันใช่ไหมคะก็เป็นหนึ่งในระบบในร่างกายใช่ไหมที่ทำหน้าที่ในการป้องกันร่างกายจากสิ่งแปลกปลอมนะคะซึ่งสิ่งแปลกปลอมนี้อาจจะเป็นเชื้อโรคก็ได้แบคทีเรียไวรัสพาราไซต์หรือว่าเชื้อราก็ได้และสิ่งแปลกปลอมในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงสิ่งอื่นๆที่ปกติมันไม่มีในร่างกายของหนูเช่นเกสรดอกไม้อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าฝุ่น PM 2.5 อย่างเงี้ยค่ะก็คือสิ่งแปลกปลอมทั้งหมดทั้งมวลเนาะภูมิคุ้มกันเนี่ยจะทำหน้าที่ในการต่อสู้เพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ให้ออกจากร่างกายของเรานะคะการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันแบ่งออกได้เป็น2พาร์ทใหญ่ๆเนาะพาร์ทแรกก็คือ innate immunity นะคะพาร์ทที่2ก็คือ adaptive immunity innate แปลว่าแรกเกิด innate immunity เนี่ยภาษาไทยก็คือภูมิคุ้มกันแต่กำเนิดนะคะหรืออีกชื่อเรียกนึงก็คือภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะเพราะว่า innate immunity เนี่ยเป็นภูมิคุ้มกันที่ทุกคนมีเหมือนกันหมดทุกคนเกิดมาต้องมีการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันชนิดนี้นะคะส่วนที่2ก็คือ adaptive immunity หรือเขามีอีกชื่อเรียกนึงว่า specific immunity adaptive immunity เนี่ยเราเรียกภาษาไทยว่าภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะที่มันจำเพาะเพราะว่ามันจะทำหน้าที่ในการตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมแต่ละชนิดได้ไม่เหมือนกันและคนแต่ละคนน่ะก็จะมีการทำงานของ adaptive immunity ที่ไม่เหมือนกันขึ้นกับว่าคนนั้นๆน่ะเคยมีประสบการณ์ในการ expose หรือว่าการได้รับสิ่งแปลกปลอมอะไรมาบ้างนะคะมี2พาร์ทนี้เนาะโดย overview แล้วอะค่ะ innate immunity ก็จะทำงานขึ้นก่อนโดยการทำงานของ innate immunity จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อร่างกายได้รับสิ่งแปลกปลอมนะคะจากรูปเลย overall จะเห็นว่ามันเริ่มตั้งแต่วินาทีแรกเลยที่เราได้รับสิ่งแปลกปลอมนะคะส่วนพาร์ทของ adaptive immunity เนี่ยจะเกิดตามหลังมานะคะซึ่งอาจจะเกิดตามหลังมาประมาณ1อาทิตย์หลังจากที่ร่างกายเนี่ยได้รับเชื้อมาแล้วนั่นเองนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูในแต่ละส่วนก่อนเนาะในส่วนของ innate เนี่ยก็คือภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะมีอะไรบ้างนะคะมี1 physical barrier การป้องกันทางกายภาพ
ไหนมีใครลองยกตัวอย่างให้อาจารย์ฟังหน่อยได้ไหมว่าการป้องกันทางกายภาพของระบบภูมิคุ้มกันมีอะไรบ้างไหนลองยกตัวอย่างให้รู้สึกชื่นใจหน่อยสิฮะ physical barrier การป้องกันสิ่งแปลกปลอมทางกายภาพของร่างกายมีตัวอย่างอะไรบ้างมีใครตอบได้ไหมถูกต้องมีผิวหนังใช่มีอะไรอีกที่เป็นการป้องกันทางกายภาพมีอะไรอีกไหมทางกายภาพใช่ถูกต้องค่ะการป้องกันทางกายภาพเนาะก็จะเป็นพวกผิวหนังผิวหนังเรามันจะมีความมันๆอยู่ระดับหนึ่งเพราะมันมีสารประเภทเคราตินอะเคลือบแล้วก็จะมีพวกเยื่อบุผิวทั้งหลายแล้วก็มีพวกเส้นผมเส้นขนนะคะสิ่งเหล่านี้เป็น physical barrier ป้องกันไม่ให้เกิดการรุกรานของสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายนะคะส่วนที่สองก็คือพวก chemical factor นะคะส่วนของน้ำลายเนี่ยจะจัดอยู่ใน chemical factor นะคะเพราะว่าในน้ำลายมันจะมีพวกเอนไซม์ที่สามารถฆ่าเชื้อจุลชีพได้นะคะส่วนที่สองก็จะเป็นเคมีคอลเนาะเช่นเหงื่อของเราในเหงื่อก็มีสารที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ในน้ำลายของเราก็มีสารที่ฆ่าเชื้อโรคได้นะคะหรือว่าความเป็นกรดของน้ำย่อยในกระเพาะอาหารอย่างเงี้ยก็ฆ่าเชื้อโรคที่มากับอาหารได้สิ่งเหล่านี้จะเป็นเคมีคอลแบริเออร์นะคะและส่วนสุดท้ายส่วนที่สามก็คือเซลลูลาร์barrier หรือการทำหน้าที่ของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันนั่นเองซึ่งการทำหน้าที่ของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันใน innate immunity เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีการทำงานของเซลล์อะไรบ้างนะคะเซลล์กลุ่มแรกใน innate immunity ที่ทำหน้าที่ตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมนะคะก็คือกลุ่มเซลล์ที่ชื่อว่าฟาโกไซต์ไซต์แปลว่าเซลล์เนาะเป็นซับฟิกใช่ไหมคะฟาโกไซต์ก็คือกลุ่มเซลล์ที่มันสามารถจับกินเชื้อโรคได้แบบฟาโกไซโตซิสเนาะฟาโกไซโตซิสก็คือการจับกินโดยยื่นไซโตคลาซึมเนี่ยออกไปล้อมรอบสิ่งที่จับกินแล้วก็ให้สิ่งที่ถูกจับกินนั้นหลุดเข้ามาในรูปของถุงเวสิเคิลเข้ามาในเซลล์ของมันนั่นเองนะคะซึ่งพวกเซลล์ฟาโกไซต์อะค่ะมันจะจับกินสิ่งแปลกปลอมที่เป็นสิ่งแปลกปลอมชนิดที่เป็น extra cellular organism extra แปลว่าข้างนอก cellular แปลว่าเซลล์ extra cellular organism ก็หมายถึงเชื้อจุลชีพที่มันไม่ infect เข้าไปในเซลล์อะเวลามันเข้าสู่ร่างกายเรามันจะอยู่ข้างนอกเซลล์เช่นเกาะอยู่บริเวณพื้นผิวเซลล์ไม่เข้าไปอยู่ข้างในเซลล์นะคะซึ่งสิ่งเชื้อจุลชีพในกลุ่มที่เป็นเอ็กต้าเซลล่าออร์แกนิซึมหลักๆเลยก็จะเป็นพวกแบคทีเรียนะคะเมื่อร่างกายติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมีเชื้อแบคทีเรียเข้ามาในร่างกายพวกฟาโกไซต์เนี่ยมันก็จะจับกินเชื้อแบคทีเรียเข้ามานะคะเนาะและหลังจากนั้นน่ะภายในไซโตพลาซึมของฟาโกไซต์อะค่ะมันก็จะมีกระบวนการย่อยเชื้อแบคทีเรียให้กลายเป็น small fragment ซึ่งมันก่อโรคไม่ได้แล้วนั่นเองนะคะอย่างรูปนี้หนูก็จะเห็นเนาะแบคทีเรียถูกฟาโกไซโตซิสเข้ามาในรูปของถุงฟาโกโซมเสร็จแล้วเดี๋ยวไปรวมตัวกับไลโซโซมซึ่งไลโซโซมมีไลโซซามเนาะย่อยทำให้แบคทีเรียที่เป็นตัวเนี่ยมันแตกสลายออกเป็นชิ้นส่วนเล็กๆมันเลยก่อโรคไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลไกเนาะการทำลายเชื้อโรคในกลุ่มที่เป็นแบคทีเรียหรือว่า extra cellular organism อื่นๆที่เข้ามาในร่างกายคราวนี้มีเซลล์อะไรบ้างในร่างกายที่ทำหน้าที่เป็นฟาโกไซต์นะคะก็มี1 neutrophil นะคะ2คือ monocyte นะคะ3คือเซลล์ที่ชื่อว่า dendritic cell และ4คือ macrophage นะคะ macrophage กับ monocyte เนี่ยเป็นพี่น้องกันแต่ monocyte จะหมายถึงฟอร์มที่อยู่ในเลือดแต่แมคโครฟาจจะหมายถึงฟอร์มที่ออกจากเลือดแล้วไปอยู่ตามทิชชูนะคะเป็นพี่น้องกันเซลล์สี่ชนิดนี้ทำหน้าที่เป็นฟาโกไซต์นะคะแล้วมีเซลล์อะไรอีกในอินเนทที่ทำหน้าที่ในการตอบสนองต่อการติดเชื้อนะคะ
เซลล์เม็ดเลือดขาวในกลุ่มถัดมาก็ได้แก่เซลล์เม็ดเลือดขาวที่ชื่อว่า eosinophil นะคะ eosinophil เนี่ยจะทำหน้าที่ตอบสนองต่อการติดเชื้อพวกเชื้อปรสิตหรือเชื้อหนอนพยาธินะคะเชื้อปรสิตได้แก่เชื้ออะไรบ้างได้แก่เชื้อโปรโตซัวโปรโตซัวมีอะไรพอจำได้ไหมในวิชา202เชื้อจุลชีพที่เป็นเชื้อปรสิตหรือเป็นเชื้อโปรโตซัวเป็นเชื้อหนอนพยาธิมีอะไรบ้างที่อาจารย์พีรุธสอนไปมีใครยกตัวอย่างได้ไหมเชื้อปรสิตมีเชื้ออะไรบ้างที่พอจำได้เชื้อปรสิตที่เรียนไปใน202อาจารย์พีรุธเป็นคนสอนมีใครพอจำได้ไหมว่ามีเชื้ออะไรบ้างที่จัดเป็นเชื้อพาราไซต์เด็กๆหนูอย่าทิ้งไปหมดนะลูกนะเรียนแล้วหนูต้องเอากลับมาใช้ในปีอื่นๆด้วยนะลูกนะเชื้อพาราไซต์มีอะไรบ้างจำได้ไหมตัวเด่นๆที่อาจารย์อู๋สอนมีอะไรนะที่ติดโดยยุงอ่ะจำได้ปะที่ติดโดยยุงอ่ะมันก็จะมีโปรโตซัวเนาะกับหนอนพยาธินะคะไม่มีใครจำได้เลยหรอว่าเชื้อที่อยู่ในกลุ่มพาราไซต์เนี่ยซึ่งได้แก่โปรโตซัวกับหนอนพยาธิอ่ะมีชื่อเชื้ออะไรบ้างไม่ได้เลยหรือเด็กๆมีอะไรบ้างนะเออดีมากใช่มีพลาสโมเดียมพลาสโมเดียมก็คือเชื้อมาลาเรียถูกไหมคะรวมถึงพวกหนอนพยาธิต่างๆเช่นพยาธิใบไม้เลือดพยาธิใบไม้ตับนะคะหรือว่าพวกเชื้อโปรโตซัวที่ก่อให้เกิดโรคท้องเสียเช่นเชื้อใจเดียแลมเบียพวกเนี้ยนะคะหากร่างกายติดเชื้อพวกโปรโตซัวหรือหนอนพยาธิเข้ามาเม็ดเลือดขาวที่จะทำหน้าที่มาต่อสู้ก็คือ eosinophil นะคะเนาะส่วนเซลล์อีกกลุ่มหนึ่งได้แก่เบโซฟิลนะคะแล้วก็เซลล์อีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าหมาดเซลล์เนี่ยจะทำหน้าที่ในการตอบสนองต่ออาการแพ้นะคะก็คือ Hyper Sensitivity Reaction หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Allergy ก็ได้นะคะเซลล์สองชนิดนี้จะทำหน้าที่ตอบสนองต่อ Allergen Allergen ก็สิ่งที่ก่อให้เกิดอาการแพ้เช่นเกสรดอกไม้หรือบางคนที่แพ้เปลือกกุ้งอย่างเงี้ยค่ะบางคนที่แพ้อะไรอ่ะแพ้แป้งบางชนิดอย่างเงี้ยเม็ดเลือดขาวที่จะออกมาต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นก็คือเบโซฟิลและหมาดเซลล์นะคะและเม็ดเลือดขาวกลุ่มสุดท้ายก็ได้แก่ NK เซลล์นะคะ NK เซลล์เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์เนาะแต่ว่าทำงานแบบไม่จำเพาะก็เลยมาอยู่ใน innate immune response NK เซลล์เนี่ยจะทำหน้าที่ในการตอบสนองต่อการติดเชื้อจุลชีพที่เป็นอินทราเซลลูลาร์พาโทเจนอินทราแปลว่าในเซลล์คือเชื้อโรคที่หากเข้าสู่ร่างกายแล้วมันจะเข้ามาอาศัยอยู่ในเซลล์เราจะเรียกว่าอินทราเซลลูลาร์พาโทเจนนะคะตัวอย่างก็ได้แก่เชื้อไวรัสเนาะ NK เซลล์จะมาทำหน้าที่กำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อมีเชื้อจุลชีพอยู่ข้างในรวมถึงเซลล์ที่ผิดปกติเช่นเซลล์มะเร็งต่างๆนะคะก็จะเป็นเม็ดเลือดขาวในกลุ่ม NK เซลล์ซึ่งเป็นลิมโฟไซต์เนี่ยเข้ามากำจัดเซลล์ที่ผิดปกติหรือเซลล์ที่ติดเชื้อนั้นๆเนาะดังนั้นหนูก็จะเห็นว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดอ่ะมันทำหน้าที่ในการตอบสนองต่อการติดเชื้อจุลชีพหรือการได้รับสิ่งแปลกปลอมคนละชนิดนะคะเราก็เลยใช้เบสิกโนเลจตรงเนี้ยมาประยุกต์ใช้ในการตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาได้ว่าร่างกายกำลังติดเชื้อหรือได้รับสิ่งแปลกปลอมชนิดไหนๆโดยดูที่ปริมาณเม็ดเลือดขาวที่มันอัพเรกูเลตหรือว่ามันเพิ่มจำนวนมากขึ้นนั่นเองนะคะหลังจากที่อินเนทตอบสนองต่อการติดเชื้อใช่ไหมคะประมาณ1วันน่ะมันก็จะมีการโยนแอนติเจนที่เซลล์อินเนทเนี่ยมันทำหน้าที่ในการทำลายแล้วมันจะโยนมากระตุ้น
ซลล์ที่อยู่ใน adaptive immune response เนาะเด็กๆ imagine ตามอาจารย์นะคะเนาะว่าหลังจากที่เซลล์ใน innate immune response เนี่ยมันทำหน้าที่ทำลายเชื้อจุลชีพและจากเป็นตัวๆเนี่ยกลายเป็นเศษเล็กๆก็คือได้เป็นแอนติเจนเป็นแฟกเมนต์เล็กๆของเชื้อจุลชีพมาซึ่งไม่สามารถก่อให้เกิดโรคได้แล้วมันก็จะเอาอีแอนติเจนเนี่ยหรือโมเลกุลเล็กๆของเชื้อจุลชีพนั้นนะคะมากระตุ้นเซลล์ที่อยู่ใน adaptive immunity นะคะหลังจากนั้นเซลล์ใน adaptive immunity ก็จะเกิดการตอบสนองซึ่งการตอบสนองของเซลล์ใน adaptive immunity เนี่ยจะเริ่ม detect ได้ประมาณวันที่7หรือว่า1สัปดาห์หลังจากได้รับเชื้อนะคะเนาะโดยการตอบสนองของ adaptive immunity เนี่ยก็จะมีเซลล์ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบอยู่2เซลล์ใหญ่ๆก็คือเซลล์ที่ชื่อว่า B เซลล์กับเซลล์ที่ชื่อว่า T เซลล์ซึ่งทั้ง T เซลล์และ B เซลล์นี้เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันตอบสนองแล้วมันแปลงร่างไปเป็นอะไรนะคะรูปนี้นะคะเราโฟกัสตรงแอนติเจนสีชมพูข้างบนเนาะหลังจากที่ innate immune response ทำหน้าที่ตอบสนองแล้วเนี่ยมันก็จะยื่นแอนติเจนของเชื้อโรคเนี่ยมากระตุ้นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะใช่ไหมคะซึ่งเวลามันมากระตุ้นนะคะมาดูตรงนี้เลยหลังจากถูกกระตุ้นปุ๊บกลุ่ม T เซลล์นะคะ T เซลล์เนี่ยมันแบ่งย่อยไปอีกเป็น helper T เซลล์กับ cytotoxic T เซลล์นะคะโดยเมื่อ T เซลล์ถูกกระตุ้นน่ะหาก T เซลล์นั้นๆเป็น T เซลล์ชนิด cytotoxic T เซลล์หนูดูชื่อนะคะ cyto แปลว่าเซลล์ toxic ก็คือเป็นกลุ่ม T เซลล์ที่เป็นพิษต่อเซลล์ cytotoxic T เซลล์เนี่ยค่ะพอมันถูกกระตุ้นปุ๊บมันจะไปอยู่ในรูป active form แล้วมันจะไปทำลายพวก infected cell ทำให้ infected cell แตกนะคะเนาะอันนี้คือหน้าที่ของ cytotoxic T cell ส่วน helper T cell ตามชื่อเลย helper แปลว่าผู้ช่วย helper T cell ตัวมันไม่ได้ทำหน้าที่ในการกำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อโดยตรงแต่มันจะไปกระตุ้นการทำงานของเซลล์อื่นๆเช่นไปกระตุ้นทำให้ไซโตท็อกซิกทีเซลล์ทำงานได้ดียิ่งขึ้นและไปกระตุ้นนะคะการทำงานของ B เซลล์ให้ดียิ่งขึ้นอ่ะคราวนี้เรามาดูที่ฝั่งนี้หลังจากได้รับการกระตุ้นจากแอนติเจนใช่ไหมคะ B เซลล์เมื่อได้รับการกระตุ้นมันจะแปลงร่างไปเป็นพลาสมาเซลล์ซึ่งพลาสมาเซลล์เนี่ยมันจะทำหน้าที่หลั่งสารที่ชื่อว่าแอนติบอดีซึ่งแอนติบอดีเนี่ยเป็นโปรตีนนะคะแอนติบอดีเป็นโปรตีนที่สร้างจากพลาสมาเซลล์แอนติบอดีเนี่ยมันจะมีความจำเพาะต่อแอนติเจนที่ B เซลล์ได้รับการกระตุ้นมาดังนั้นเมื่อ B เซลล์สร้างแอนติบอดีแอนติบอดีก็จะไปจับบนแอนติเจนการจับการระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดีจะทำให้เหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณให้เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันอื่นๆน่ะมาทำลายแอนติเจนได้ดีขึ้นนะคะแอนติบอดีทำหน้าที่เหมือนเป็นแฟลกเป็นธงอ่ะบอกว่าเชื้อโรคอยู่ตรงนี้ให้เซลล์เม็ดเลือดขาวอื่นๆเข้ามาจับกินเชื้อโรคนั่นเองนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นการตอบสนองของร่างกายในส่วนของ adaptive immune response นะคะโดยการตอบสนองของ B cell เนี่ยเขาจะเรียกว่า humoral mediated immune response นะคะส่วนการตอบสนองของ T cell เขาจะเรียกว่า cell mediated immune response เนาะคราวนี้สิ่งที่อาจารย์อยากไฮไลท์ให้หนูเห็นในหน้านี้ก็คือหนูจะเห็นว่าทุกๆครั้งที่มีการกระตุ้นเซลล์ใน adaptive immune response มันจะมีเซลล์กลุ่มหนึ่งพัฒนาไปเป็น memory cellเมื่อได้รับการกระตุ้น helper cell ส่วนหนึ่ง helper T cell ส่วนหนึ่งก็จะกลายไปเป็น memory T cell cytotoxic T cell ส่วนหนึ่งก็จะกลายไปเป็น memory cytotoxic T cell และ B cell ส่วนหนึ่งก็จะกลายไปเป็น memory B cell พวก memory cell มาชื่อมันก็บอกอยู่ว่ามันทำหน้าที่ในการจดจำเซลล์พวกนี้ค่ะมันจะจดจำไหมว่าร่างกายเคยได้รับ antibody antigen ชนิดนี้เข้ามานะแล้วมันก็จะล่องลอยอยู่ในร่างกายของเราอยู่ในเลือดของร่างกายของเราวันใดวันหนึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับแอนติเจนหรือติดเชื้อชนิดเดิมอีกครั้งหากเป็นพาสเวย์ปกติ
แอนติเจนต้องถูกโปรเซสด้วย innate immune ก่อนแล้วมากระตุ้น adaptive ถูกไหมคะใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์ถึงจะมีการสร้างแอนติบอดีถึงจะมีการ active cytotoxic T cell เนาะแต่เดิมนะแต่เมื่อใดก็ตามที่ร่างกายมีการสร้างพวก memory cell เอาไว้หากวันหนึ่งเกิดการติดเชื้ออีกครั้ง memory cell เหล่านั้นนะคะมันไปเจอแอนติเจนปุ๊บเฮ้ยมันจำได้ว่าฉันเคยติดเชื้อพวก memory cell เนี่ยหากเป็น memory B cell มันจะเปลี่ยนไปเป็น plasma แบบทันทีทันใดเลยในขณะเดียวกัน memory cytotoxic T cell ก็จะเปลี่ยนไปเป็น active T cell แบบทันทีทันใดเลยแล้วก็ memory helper T cell เหมือนกันก็จะเปลี่ยนไปเป็น active helper T cell แบบทันทีทันใดได้โดยไม่ต้องรอการโปรเซสจาก innate immune response นะคะดังนั้นหากร่างกายเราอ่ะเคยติดเชื้อชนิดนี้มาก่อนแล้วการติดเชื้อครั้งที่2ร่างกายจะเกิดการตอบสนองของ adaptive immune response ที่เร็วขึ้นสร้างแอนติบอดีได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็สามารถกำจัดเชื้อออกจากร่างกายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเขาก็เลยใช้วิธีการนี้แหละในการผลิตวัคซีนฉีดให้คนวัคซีนจะเป็นส่วนของเชื้อโรคนะคะจะเป็นส่วนของแอนติเจนซึ่งมันก็มีวิธีการผลิตวัคซีนหลายแบบเช่นเป็นวัคซีนเชื้อตายเอาวัคซีนมาทั้งตัวเลยมาให้ความร้อนทำให้เชื้อมันตายหรือว่าตัดต่อเอาแค่บางส่วนของเชื้อโรคเอามาทำวัคซีนอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเวลาฉีดให้ร่างกายเรามันก็จะเหมือนการสมมุติว่าร่างกายเราติดเชื้อร่างกายเราก็จะมีการสร้างแอนติบอดีต่อเชื้อนั้นๆรวมถึงมีการสร้างเมมโมรีเซลล์ต่อเชื้อนั้นๆนะคะดังนั้นหากเราติดเชื้อชนิดนั้นโดยวิธีธรรมชาติร่างกายเราก็จะมีภูมิคุ้มกันที่จะต่อสู้กับมันได้นะคะเนาะหลักการการให้วัคซีนเนี่ยก็คืออ้างอิงจากการตอบสนองของ adaptive immune response นั่นเองนะคะในส่วนของ adaptive และ innate มีใครตามไม่ทันหรือว่ามีคำถามไหมคะว่าร่างกายมี memory cell ได้ยังไงสร้างแอนติบอดียังไงมีการตอบสนองยังไงใครไม่ทันหนูบอกอาจารย์ได้นะคะเนาะแต่มันเป็นการ wrap up นะคะเนื้อหาที่เราเรียนกันมาใน 1.2 คราวนี้เรามาพูดในส่วนของแอนติบอดีนิดนึงเนาะแอนติบอดีที่ B cell plasma B cell เนี่ยสร้างได้มันมีหลายชนิดนะคะก็จะมี IgG, IgM, IgA, IgD, IgE คราวนี้ Ig เนี่ยมันย่อมาจาก Immunoglobulin เป็นชื่อเต็มๆของแอนติบอดีนะคะนะ Ig ก็จะจับ Immunoglobulin เป็นชนิด GMADE นะคะพวกแอนติบอดีพวกเนี้ยนะคะถูกสร้างจากพลาสมาเซลล์เหมือนกันเนาะแต่ว่าคุณสมบัติและตำแหน่งที่อยู่ของมันในร่างกายไม่เหมือนกันนะคะแอนติบอดีชนิดหลักๆที่พลาสมาบีเซลล์จะสร้างตอบสนองต่อการติดเชื้อก็คือชนิด IgG และ IgM นะคะ IgG และ IgM มันจะถูกสร้างหลักๆเลยนะคะทุกๆครั้งที่มีการติดเชื้อร่างกายเราจะมีการสร้างแอนติบอดี2ชนิดนี้เป็นหลักๆนะคะส่วนชนิด IgA เนี่ยไม่ได้ถูกสร้างด้วยพลาสมาเซลล์นะคะย้ำนะ IgA เนี่ยไม่ได้ถูกสร้างในพลาสมาเซลล์นะคะแต่ IgA จะสร้างโดยอิพิทิเลียลเซลล์ที่บุอยู่ตามท่อทางเดินหายใจหรือว่าท่อทางเดินอาหาร IgA เนี่ยเป็นชนิดที่จะสร้างโดยเซลล์ที่มันบุอยู่ตามท่อทางเดินอาหารท่อทางเดินหายใจต่างๆนะคะดังนั้น IgA เนี่ยมันจะตอบสนองเมื่อร่างกายเกิดการติดเชื้อที่บริเวณเยื่อบุผิวเช่นติดเชื้อในท่อทางเดินหายใจติดเชื้อในทางเดินอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะคะ IgA ก็จะเป็นแอนติบอดีชนิดเดียวที่ไม่ได้อยู่ในกระแสเลือดนะคะแต่ IgA จะพบในพวก secretion ต่างๆเช่นน้ำในช่องปอดหรือว่าน้ำในลำไส้หรือว่า secretion ของเหลวที่อยู่ในทางเดินหายใจนะคะดูจากรูปด้านขวาหนูก็จะเห็นว่าหากเป็นชนิดอื่นมันจะพบในเลือดแต่ยกเว้น IgA เพราะ IgA เนี่ยสร้างโดยเซลล์เยื่อบุผิว
มันก็จะอยู่ตามท่อทางเดินหายใจต่างๆของร่างกายนะคะเช่นเจอในน้ำลายเจอในของเหลวเจอในสารคัดหลั่งในคอในปอดในกระเพาะอาหารในลำไส้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ IgDไม่ทราบหน้าที่เหมือนกันตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่า IgD ทำหน้าที่อะไรนะคะแล้วก็จะมีแอนติบอดีชนิด IgE IgE เนี่ยจะสร้างเมื่อร่างกายตอบสนองต่อภาวะแพ้หรืออัลเลอร์จีหรือไฮเปอร์เซนซิทิวิตี้นะคะหากเจอ IgE ในเลือดเนี่ยก็สันนิษฐานว่าผู้ป่วยน่าจะเกิดภาวะอัลเลอร์จีหรือว่าไฮเปอร์เซนซิทิวิตี้ต่ออะไรบางอย่างที่มากระตุ้นเนาะย้ำอีกครั้งนะคะ4ชนิดอื่นน่ะพบในเลือดยกเว้น IgA ที่จะพบในพวก secretion ในสารคัดหลั่งตามเยื่อบุผิวของร่างกายนั่นเองนะคะแต่ที่สร้างเป็นหลักก็จะเป็น IgG กับ IgM นะคราวนี้โดยปกติแล้วค่ะการตอบสนองไม่ว่าจะเป็นของ innate หรือว่าของ adaptive immune response น่ะมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะมันจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละเชื้อจุลชีพนะคะการดำเนินหรือการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันแบบนี้เราจะเรียกว่าจลนศาสตร์หรือว่า kinetic of immune response against จึ๊ด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 อย่างนี้เป็นต้นซึ่งแต่ละเชื้ออาจจะมี kinetic คือการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยในช่วงเวลาที่ไม่เหมือนกันเป๊ะๆอาจจะเขาเรียกว่าอะไรเลื่อมหลั่งกันเล็กน้อยนะคะอาจจะไม่ใช่ไทม์ไลน์เดียวกันเป๊ะๆแต่ก็จะมีความคล้ายคลึงกันนั่นแหละในแต่ละจุลชีพวันนี้อาจารย์เอากราฟนี้มาให้ดูนะคะเป็นตัวอย่างการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อร่างกายเมื่อเราเกิดการติดเชื้อโควิด-19 อาจารย์อยากให้นักศึกษาทุกคนดูกราฟจลนศาสตร์ของระบบภูมิคุ้มกันให้เป็นเพราะมีข้อสอบแน่นอนอาจารย์ไม่ได้ให้หนูจำนะว่าการติดเชื้อนี้สร้างแอนติบอดีวันที่เท่าไหร่เชื้อจะตกลงวันที่เท่าไหร่อาจารย์จะมีกราฟมาให้หน้าที่ของหนูคือหนูต้องรู้จักดูพวกกราฟหรือว่าผลเหล่านี้ให้เป็นนะคะแต่ไม่ได้จำเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการอ่านกราฟพวกนี้มันอ่านยังไงกราฟไคเนติกของอิมมูนเรสปอนส์ต่อการติดเชื้อเนี่ยแกน x เนี่ยมันจะเป็น1นะคะเป็น1หลังจากได้รับเชื้อเข้ามานะเนี่ยตรงนี้คือวันที่ได้รับเชื้อเข้ามา0 day เนี่ย after exposure นะคะแต่ถ้าเป็นตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ย7วันหลังจากได้รับเชื้ออย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้14วันหลังจากได้รับเชื้อ21วันหลังจากได้รับเชื้อ28วันหลังจากได้รับเชื้ออย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนแกน yมันจะเป็น quantity ก็คือปริมาณเป็นปริมาณอะไรก็ค่อยๆดูตามเส้นเห็นป่ะอย่างเส้นสีแดงเนี่ยเป็นปริมาณตัวเชื้อไวรัสที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นปริมาณสารพันธุกรรมของไวรัสที่สามารถ detect ได้ด้วยเทคนิค PCR เส้นสีส้มเห็นไหมคะเป็นปริมาณแอนติบอดีชนิด IgM ที่ร่างกายสร้างขึ้นตอบสนองต่อการติดเชื้อและเส้นสีเขียวคือ IgG ที่ร่างกายสร้างขึ้นตอบสนองต่อการติดเชื้อโอเคเนาะโอเคนะคะคราวนี้เด็กๆ ดูนะคะหลังจากร่างกายเนี่ยได้รับเชื้อมาแล้วนะคะเชื้อเข้ามาในร่างกายมันก็จะใช้เวลาประมาณ1ในการเพิ่มจำนวนในร่างกายของเรานะคะซึ่งระยะเวลาที่เชื้อเข้ามาแล้วก็เพิ่มจำนวนจนจำนวนมากระดับหนึ่งแล้วร่างกายถึงจะเกิดความผิดปกติได้เราจะเรียกช่วงนี้ว่า incubation period หรือบางที่เขาจะเรียกว่า window period ระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเชื้อเข้ามาจนกระทั่งเกิดอาการนะคะเราจะเรียกว่า incubation period หรือ window periodซึ่งขึ้นอยู่กับอะไรบ้างขึ้นอยู่กับเชื้อจุลชีพแต่ละชนิดหากเป็นเชื้อวัณโรคเชื้อทีบีอ่ะอันนั้นน่ะ incubation period นานมากเป็นปีเลยนะคะแต่โควิดอย่างเงี้ย incubation period ก็จะประมาณ5ถึง1สัปดาห์เห็นปะ5วันถึง1สัปดาห์เนี่ย5วันก็เริ่มมีอาการช่วงที่มีอาการเราจะเรียกว่า symptomatic period นะคะ
อ่ะซึ่งหนูดูนะหนูดูนะคะใจเย็นๆนะดูเส้นสีแดงหนูจะเห็นว่าเมื่อร่างกายได้รับเชื้อมาปริมาณหนึ่งอ่ะประมาณวันที่3เชื้อจะเริ่มเพิ่มจำนวนในร่างกายจนมีมากขึ้นมากขึ้นประมาณวันที่5หลังจากได้รับถูกไหมคะเนาะหลังจากนั้นเส้นสีแดงก็จะตกลงเพราะว่าอะไรหนูเห็นเส้นสีส้มไหมเส้นสีแดงเริ่มตกลงเมื่อเส้นสีส้มเริ่มขึ้นเพราะว่าพอร่างกายเนี่ยเริ่มมีการสร้างแอนติบอดีขึ้นมาเชื้อจุลชีพก็จะค่อยๆถูกกำจัดออกไปเนาะเห็นไหมคะเส้นสีแดงมันก็จะตกลงอ่ะแต่ว่าเส้นสีฟ้าที่เขาเขียนว่า viral RNA via PCR หนูจะเห็นว่ามันก็ขึ้นมาพร้อมๆกับเส้นสีแดงแต่มันตกช้ากว่าเส้นสีแดงมีใครบอกอาจารย์ได้ไหมว่าจากกราฟเนี้ยทำไมลีฟไวรัสนะคะไวรัสที่มีชีวิตอยู่กับ viral RNA via PCR กราฟสีแดงกับกราฟสีน้ำเงินถึงตกไม่พร้อมกันมีใครพอเดาได้ไหมว่ามันหมายถึงอะไรทำไมเส้นสีแดงอ่ะมันขึ้นมาแล้วมันก็ตกเลยเขากำลังจะบอกอะไรเราจากกราฟนี้แต่ว่ากราฟสีน้ำเงิน viral RNA via PCR ทำไมมันถึงแบบลากไปได้ยาวกว่าHello Hello มีใครพอเดาได้ไหมว่าทำไมเส้นสีแดงเนี่ยลิฟไวรัสเนี่ยไวรัสที่มีชีวิตเนี่ยกับ viral RNA via PCR ทำไมกราฟมันถึงตกไม่พร้อมกันทำไม viral RNA via PCR ถึงเส้นเนี่ยมันไปได้ยาวกว่าเด็กๆคิดว่าเส้นสีแดงเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันเส้นสีแดงเนี่ยมันหมายถึงอะไรยังไม่ใช่ไวรัล RNA เพิ่มจำนวนในโฮสต์ไม่ใช่ค่ะ2เส้นนั้นน่ะบ่งบอกถึงปริมาณไวรัสเหมือนกันแต่เส้นสีแดงหนูจะเห็นว่ามันขึ้นแล้วมันก็ตกลงภายในรวดเร็ว1อาทิตย์หลังจากได้รับเชื้อแต่หากเป็นไวรัล RNA via PCRไทม์ไลน์มันจะยาวกว่ารู้ไหมเขาต้องการจะสื่ออะไรรู้ป่ะรู้ป่ะกราฟอันเนี้ยอ่ะเฉลยแล้วกันเนาะคำว่าลีฟไวรัสนะคะที่หนูเห็นกราฟมันแค่เนี้ยเพราะว่าอะไรมันเป็นการบอกว่าถ้าคุณตรวจหาไวรัสเนี่ยด้วย ATK antigen test kit antigen test kit ก็คือแย่จมูกใช่ไหมเอามาละลายในน้ำยาแล้วก็เอาไปดรอปลง test cassette ดูว่ามี antigen ไหม sensitivity มันน้อยคือแยงจมูกเอาไปละลายในน้ำแล้วก็หยอดลง cassette ตรวจหา antigen sensitivity มันน้อยมันอาจจะเจอ positiveแค่ในช่วงประมาณ1อาทิตย์หลังจากได้รับเชื้อเพราะว่าร่างกายยังไม่มีกลไกในการกำจัดมันออกจากร่างกายนะคะแต่เส้นสีน้ำเงินมันเป็นการตรวจ viral RNA โดยเทคนิค PCR นะคะซึ่งมันจะมี sensitivity ดีกว่าก็เพราะว่า PCR หากหนูจำได้มันจะเอาไม้ป้ายจมูกนั่นแหละมาถูกไหมคะแล้วก็เอามาสกัดสารพันธุกรรมแล้วก็เอาไปเพิ่มจำนวน polymerase chain reaction มันเป็นการ amplify บริเวณยีนที่เราต้องการคือเป็นการเพิ่มจำนวนขึ้นมาดังนั้นเทคนิค PCR มันเลยมี sensitivity สูงกว่า ATK มากๆดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเส้นลากยาวกว่าหมายความว่าหากตรวจด้วย PCR เนี่ยคุณจะยังเจอโพซิทีฟอยู่แต่หากคุณตรวจด้วย ATK น่ะในช่วงวันหลังจากได้รับเชื้อมาแล้วคุณอาจจะไม่เจอว่าโพซิทีฟนะคะหนูสังเกตนะ ATK จะโพซิทีฟนะคะก็ต่อเมื่อเรามีอาการ
ATK เนี่ยจะ positive ก็ต่อเมื่อเรามีการแสดงอาการนะคะในช่วงที่ยังไม่แสดงอาการอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เจอว่า ATK positive เพราะเชื้ออาจจะยังมีปริมาณมากๆเพราะเชื้ออาจจะยังมีปริมาณน้อยๆอยู่นะคะอันนี้คือความแตกต่างกันนะเนาะ ATK ก็จะเซนส์ต่ำกว่ามันก็เลยขึ้นเร็วตกเร็วแต่การตรวจหาไวรัล RNA อ่ะค่ะก็คือสารพันธุกรรมของโควิดเนี้ยวิธี PCR มันเก่งกว่าหนูก็จะเห็นว่ากราฟมันเลยลากยาวไปได้ไกลกว่านั่นเองนะคะคราวนี้จากไทม์ไลน์ข้างบนเนาะหนูก็จะเห็นว่าประมาณ1อาทิตย์เนี่ยมันก็จะมีการตอบสนองของ Adaptive Immune Response ใช่ไหมคะโดยมันก็จะมีการสร้างแอนติบอดีขึ้นมารวมถึงมีการทำงานของพวกไซโตท็อกซิก T cell เนาะเพราะอันนี้เป็นการติดเชื้อไวรัสใช่ไหมคะแต่กราฟนี้มันจะแสดงแค่แอนติบอดีนะโดยแอนติบอดีเนี่ยที่จะสร้างขึ้นมาก่อนมันจะเป็นแอนติบอดีชนิด IgM นะคะแต่ IgM อ่ะถูกสร้างขึ้นมาได้เร็วแต่มันก็อายุสั้นดังนั้นหลังจากที่สร้าง IgM ขึ้นมานะคะประมาณ1อาทิตย์เนี่ย IgM ก็จะค่อยๆตกลงนะคะเพราะมันเป็นแอนติบอดีที่มีอายุสั้นหลังจากสร้างขึ้นมาประมาณ1อาทิตย์ IgM ก็จะสลายหายไปแต่หลังจากนั้นประมาณอีก1อาทิตย์ก็จะเป็นการสร้างแอนติบอดีชนิด IgG ขึ้นมา IgG อ่ะมาที่หลังแต่อยู่นานกว่าหนูก็จะเห็นว่ากราฟ IgG อ่ะมันจะไม่ตกลงเพราะว่า IgG เป็น lifelong antibody เป็นแอนติบอดีที่มีอายุยืนยาวอยู่ในร่างกายไปเรื่อยๆแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะเกิดภูมิตกก็คือ IgG ลดต่ำลงก็ได้นะคะเนาะซึ่งสเต็ปที่ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วนะคะเชื้อไวรัสถูกเคลียร์ออกจากร่างกายแล้ว IgM ไม่มีแล้วเหลือแค่ IgG ที่ยังคงอยู่ในร่างกายสเต็ปเนี้ยเราจะเรียกว่า convalescent นะคะเชื้อไวรัสถูกเคลียร์ออกไปแล้ว IgM ตกลงไปแล้วเหลือแค่ IgG ที่ยังคงอยู่ในร่างกายเราจะเรียกว่า convalescent โอเคไหมดังนั้นการตรวจเจอแอนติบอดีในเลือดไม่ได้หมายความว่าเรากำลังติดเชื้ออยู่นะคะเพราะว่าแอนติบอดีที่ตรวจพบอาจจะเป็นชนิด IgG ก็ได้ต้องระวังนะคะในการแปลผลตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาเนาะหรือว่าIgG มันอาจจะถูกสร้างมาจากการที่เราไปรับวัคซีนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงนะคะเนาะอ่ะข้างล่างอาจารย์เขียนสรุปไว้ให้แล้วนะคะว่าปกติเนี่ย IgM ก็จะถูกสร้างประมาณวันที่7เนาะหลังจากเราได้รับเชื้อแล้วมันก็จะค่อยๆลดต่ำลงหลังจากที่ร่างกายเนี่ยกำจัดเชื้อออกไปได้แล้วนะคะซึ่งจะใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์นั่นแหละหลังจากนั้นเนี่ย IgG มันก็จะถูกสร้างขึ้นมาทีหลังแต่ว่า IgG เนี่ยเป็น long term immunity ก็คือมันจะอยู่ในร่างกายไปเรื่อยๆนะคะสามารถคอยจับแอนติเจนที่เข้ามาในร่างกายอีกครั้งนึงได้นะคะอันนี้ก็จะเป็น kinetic เนาะ timeline อาจจะต่างกันบ้างเล็กน้อยในแต่ละเชื้อในช่วงเวลาแต่ว่า pattern จะเป็นเหมือนกันเลยก็คือตอนแรกเชื้อโรคขึ้นสูงแล้วก็จะต่ำลงแล้วก็จะมีการสร้างแอนติบอดีชนิด IgM ขึ้นมาก่อนแล้ว IgM อ่ะก็จะต่ำลงเมื่อร่างกายเริ่มกำจัดเชื้อออกได้แล้วหลังจากนั้น IgG ถึงจะสร้างตามมาทีหลังแต่ IgG เป็น lifelong antibody ก็จะอยู่ในร่างกายได้ตลอดไปนะคะสเต็ปที่ร่างกายกำจัดเชื้อออกได้แล้ว IgM ตกลงมาแล้วเหลือแค่ IgG คงอยู่ในร่างกายเราจะเรียกว่า convalescent phase นะคะเนาะซึ่งจะใช้เวลาประมาณ2ถึง4สัปดาห์หลังจากเกิดอาการนั่นเองก็คือแล้วแต่คนเพราะว่าแต่ละคนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันไม่เท่ากันนะคะประมาณนี้อ่ะมีคำถามอะไรไหมมีใครไม่เข้าใจไหมในจุดนี้มีใครสับสนไหมคะไม่เข้าใจไหมถ้าไม่มีอาจารย์ไปต่อนะจากทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่อาจารย์รีแคปให้หนูเนาะแล้วก็รวมทั้งจากกราฟไคเนติกเมื่อตะกี้ค่ะมันก็เลยนำมาสู่การพัฒนา
ป็นวิธีการตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันวิทยานะคะโดยจุดประสงค์ในการตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาค่ะมันก็จะมีจุดประสงค์อยู่3ด้านหลักๆนะคะด้านแรกก็คือเพื่อตรวจหาแอนติเจนหรือว่าเพื่อตรวจหาตัวเชื้อโรคนั่นเองนะคะย้ำอีกครั้งนะคำว่าแอนติเจนเนี่ยอาจจะหมายถึงตัวเชื้อโรคก็ได้ทั้งตัวเลยหรืออาจจะหมายถึงชิ้นส่วนโปรตีนของเชื้อโรคก็ได้หรืออาจจะหมายถึงท็อกซินของเชื้อโรคก็ได้นะคะหรืออาจจะหมายถึงอัลเลอร์เจนนะคะสารก่อภูมิแพ้อื่นๆก็ได้เราเรียกรวมๆหมดว่าแอนติเจนคือสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายนะคะซึ่งแสเปกแรกเนี่ยการตรวจหาแอนติเจนเราจะตรวจหาเชื้อโรคหรือว่าสิ่งแปลกปลอมแซมเปิลสเปซิเมนที่เราใช้เนี่ยมันก็ต้องเป็นสเปซิเมนที่มาจาก infected site ย้ำนะเช่นหากหนูสงสัยว่าหนูติดเชื้อโควิด-19ติดเชื้อที่ไหนระบบทางเดินหายใจถูกปะติดในหายใจเข้าไปลงหลอดลมลงปอดถูกไหมคะหากหนูเจาะเลือดมาเพื่อตรวจหาแอนติเจนของโควิด-19หนูจะเจอไหมไม่เจอนะคะเชื้อก่อโรคที่ไหนหนูต้องเก็บสเปซิเมนจากที่นั่นมาตรวจหากหนูจะตรวจหาแอนติเจนดังนั้นโควิด-19ซึ่งก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจหรือว่าเชื้ออินฟลูเอนซ่าไวรัสไข้หวัดใหญ่พวกเนี้ยเขาก็จะสวอปจมูกหนูไม่งั้นก็ไม้ป้ายคอไม้ป้ายจมูกก็คือนาซอลสวอปไม้ป้ายคอก็คือโทรสสวอปนะคะเขาก็จะเอาไม้ป้ายสิ่งส่งตรวจบริเวณที่มีการติดเชื้อมาตรวจนะคะแต่หากเชื้อบางชนิดทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ก็สามารถเอาเลือดมาตรวจได้ตัวอย่างเชื้อไวรัส HIV เชื้อไวรัส HIV เนี่ยมันติดในเม็ดเลือดขาวของเราซึ่งเม็ดเลือดขาวอยู่ในเลือดเพราะฉะนั้นการจะตรวจวินิจฉัยหาแอนติเจนของเชื้อไวรัส HIV ก็ต้องใช้วิธีการเจาะเลือดมาตรวจนะคะแต่หากจะตรวจโควิด-19ตรวจอินฟลูเอนซ่าไวรัสเอาเลือดมาตรวจไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันติดที่ทางเดินหายใจนะคะต้องเลือกแซมเปิลให้ถูกนะถึงจะตรวจเจอนะคะแอสเปคที่2ของ immunological test ก็คือการตรวจหาการสร้างแอนติบอดีนั่นเองหรือว่าการตรวจหา humoral immunity นะคะเป็นการตรวจหาว่าร่างกายมีการสร้างแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อโรคไหมซึ่งแอนติบอดีสร้างโดย plasma cell ซึ่งมันอยู่ในเลือดถูกไหมคะดังนั้นค่ะเราจะเก็บสิ่งส่งตรวจมาเพื่อตรวจหาแอนติบอดีเราก็ต้องใช้น้ำเลือดก็คืออาจจะเป็นซีรั่มหรือพลาสมาก็ได้แต่อย่าลืมที่อาจารย์บอกว่าแอนติบอดีชนิด IgA เนี่ยมันเป็นแอนติบอดีชนิดพิเศษที่มันสร้างด้วยเซลล์ที่อยู่ตามพวกเยื่อบุผิวต่างๆดังนั้นเราสามารถเอาพวกซีฟิชันเช่นคนที่ติดเชื้อในปอดอะเราอาจจะเอาน้ำในปอดของเขามาตรวจหาแอนติบอดีก็ได้ก็อาจจะมีได้เช่นกันนะคะเนาะอย่าลืมนะตรวจหาแอนติบอดีหนูต้องเอาเลือดไม่งั้นก็ซีรั่มนะคะหรือว่าซีทีชันนั่นเองไม่ใช่ว่าตรวจหาแอนติบอดีหนูเอาไม้ตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อโควิด-19หนูเอาไม้ป้ายจมูกมาตรวจไม่เจอนะลูกนะให้ระวังตรงนี้นะคะเวลาทำข้อสอบอ่านโจทย์ดีๆนะคะว่าอาจารย์เขียนว่าตรวจอะไรและใช้สเปซิเมนเป็นอะไรนะคะแล้วแอสเปคสุดท้ายสำหรับการตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาก็คือการตรวจดูการเปลี่ยนแปลงไปของอิมมูนเซลล์ในกระแสเลือดนั่นเองซึ่งการตรวจหาอิมมูนเซลล์ในกระแสเลือดก็คือการทำคอมพีทบัตรเขาหรือว่าการทำ CBC นั่นเองที่เราได้เรียนกันไปในคาบที่2คาบที่3นะคะก็คือดูปริมาณเม็ดเลือดขาวทั้งหมดเราเรียกว่าไวท์บัตรเซลล์เขากับการทำไวท์บัตรเซลล์ดิเฟอเรนเชียชันคือตรวจแยกไปเลยว่ามีนิวโทรฟิลเท่าไหร่เบโซฟิลเท่าไหร่อีโอซิโนฟิลเท่าไหร่โมโนไซต์เท่าไหร่แล้วก็ลิมโฟไซต์เท่าไหร่นะคะทำได้3วิธีนะในการตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันวิทยามาดูอันนี้นิดนึงอันนี้ก็คือการตรวจคอมพีทบัตรเขานะคะเนาะหรือว่าการทำ CBC ซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกว่าเวลาทำ CBC อ่ะมันก็จะมีบัตรฟิล์มถูกไหมคะคือเอาเลือดมาเสมียแล้วก็ต้องให้เทคนิคการแพทย์เนี่ยส่องดูใต้กล้องแล้วก็มีผลเลือดที่มาจากเครื่อง CBC analyzer ที่ใช้หลักการของโฟลว์ไซโตเมตรีเนาะเขาก็จะนับ
total white blood cell ทั้งหมดแล้วก็ทำ white blood cell differentiation นะคะก็คือตรวจแยกเป็น white blood cell ชนิดต่างๆนะคะแต่อาจารย์อยากให้หนูดูนิดนึงนะว่าเวลาการตรวจ CBC คือเอาเลือดมาตรวจเพราะฉะนั้น white blood cell ที่ตรวจได้มันจะเป็นชนิดที่พบในเลือดเท่านั้นหากเป็น white blood cell ที่อยู่ในทิชชูเช่นแมคโครฟาจอย่างเงี้ยมันก็จะตรวจไม่เจอนะคะหรือว่าหมากเซลล์อย่างเงี้ยมันก็จะตรวจไม่เจอมันจะตรวจเจอแค่เม็ดเลือดขาวที่อาศัยอยู่ในเลือดนะคะซึ่งจะมีนิวโทรฟิลลิมโฟไซต์โมโนไซต์อีโอซิโนฟิลแล้วก็เบโซฟิลนั่นเองนะกับอยากย้ำ medical term หากลงท้ายด้วย p เนี่ยแปลว่าต่ำหากลงท้ายด้วย lia philiaฟิเลียกับไซโตไซโทซิสเนี่ยแปลว่าสูงนะคะอย่างเช่นลิวโคไซโตซิสก็แปลว่าเม็ดเลือดขาวสูงลิวโคพีเนียก็แปลว่าเม็ดเลือดขาวต่ำเบโซฟิเลียก็แปลว่าเบโซฟิลสูงอย่างนี้เป็นต้นซึ่งในปกติแล้วค่ะในเลือดคนเราอ่ะก็จะมีเนี่ยค่าเม็ดเลือดขาวตามปกติเนี่ยประมาณนี้นะคะเนาะคราวนี้มาดูภาพซ้ายมือนิดนึงอันนี้เป็นตัวอย่างภาพบัตรฟิล์มนะเป็นภาพที่มีทุกเม็ดเลือดขาวอยู่ในนี้เลยมีใครตอบได้ไหมว่าข้อ A คือเม็ดเลือดขาวชนิดไหนภาพ A คือเม็ดเลือดขาวชนิดไหนอ่ะพิมพ์มา1 2 3 4 5มีใครตอบอาจารย์ได้ไหมว่ารูป A อ่ะเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดไหนเม็ดแกลนูสีชมพูแดงๆเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดไหนคะนิวเคลียสเป็นภูเลยแล้วก็มีแกรนูสีแดงๆคิดว่าเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดไหน1 2 3 4 5อาพิมพ์มาถูกต้องนะคะ eosinophil เนาะแกรนูเป็นสีชมพูแดงๆนะคะ eo ก็มาจากมันเป็นสีที่เป็นกรดอ่ะถัดมารูป b ล่ะนิวเคลียสมีหลายภูนิวเคลียสเป็นแบบเซกเมนต์ไม่มีมีแกรนูละเอียดเล็กๆนะคะรูป b หนูคิดว่ามันคืออะไร1 2 3 4 5นิวเคลียสเป็นเซกเมนต์มีแกรนูแบบละเอียดรูป B รูป B คืออะไรเอ่ย1 2 3 4 5นิวเคลียสเป็นเซกเมนต์น่ะแล้วก็แกรนูแบบละเอียดถูกต้องรูป B คือนิวโทรฟิลนะคะนิวโทรแปลว่านิวทรัลแปลว่ากลางๆเนาะก็คือเม็ดแกรนูมันจะเป็นสีที่อยู่ตรงกลางๆค่ะเพราะฉะนั้นรูป B คือนิวโทรฟิลนะรูป C อาจารย์เฉลยเลยนะรูป C ก็คือนิวโทรฟิลเหมือนกันแต่เป็นนิวโทรฟิลฟอร์มที่แบบยังอิมแมทชัวร์ค่ะยังไม่โตเต็มที่นิวเคลียสมันก็เลยจะเป็นแบบตัว C นะคะแต่2ตัวเนี้ยเป็นนิวโทรฟิลเหมือนกันแต่อันเนี้ยมันยังโตไม่เต็มที่นิวเคลียสมันเลยเซกเมนต์ยังไม่คอมพลีทนะคะซึ่งคนที่แบบติดเชื้อแบคทีเรียแล้วเขามีการสร้างนิวโทรฟิลเพื่อตอบสนองต่อการติดเชื้อเยอะๆอ่ะก็อาจจะเจอเนี่ยเป็น C band นิวโทรฟิลในเลือดจะเยอะก็ได้เพราะว่าเร่งสร้างนิวโทรฟิลเยอะสร้างยังไม่โตสุดเลยก็ปล่อยเข้าสู่กระแสเลือดแล้วเพราะว่าเม็ดเลือดขาวสร้างที่ bone marrow เนาะมันก็จะเจอเม็ดเลือดขาวแบบ immature ในกระแสเลือดได้นะคะรูป D ล่ะนิวแทบไม่เห็นนิวเคลียสเลยรูป D dog สกปรกมากเลยเม็ดแกรนูใหญ่ๆสีม่วงๆน้ำเงินเม็ดแกรนูใหญ่ๆสีม่วงๆน้ำเงิน D dog คืออะไรคะ1 2 3 4 5
ตัวดีคืออะไรเอ่ยแกรนูเม็ดใหญ่มากเห็นป้าสกปรกมากเลยเป็นสีม่วงม่วงน้ำเงินน้ำเงินเข้มเข้มเป็นอะไรเอ่ยเฮ้ยข้อดีด็อกคำตอบหลากหลายมากรูปดีคือเบโซฟิลค่ะเบโซฟิลเบโซแปลว่าเบสแปลว่าม่วงน้ำเงินน่ะสีเบสนะคะเบโซฟิลมันจะหน้าตาสกปรกแบบนี้นะคะรูป E นิวเคลียสก้อนกลมเป็นนิวเคลียสก้อนเดียวก้อนกลมเกือบเต็มไซโตพลาซึมรูป E ต้องเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดไหนนิวเคลียสเป็นก้อนกลมเกือบเต็มไซโตพลาซึมรูป E เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดไหนถูกต้อง E คือลิมโฟไซต์ลิมโฟไซต์เนี่ยนิวเคลียสจะเป็นก้อนกลมเกือบเต็มไซโตพลาซึมนะคะแต่หากเป็นนิวโทรฟิลเบโซฟิลอีโอซิโนฟิลนิวเคลียสมันจะเป็นเขาเรียกว่าเซกเมนเทดนิวเคลียสนะคะเป็นเหมือนหลายๆภูแต่แตกต่างกันที่สีแกรนูเนาะ3ชนิดนี้สุดท้ายเบอร์ F ก็คือโมโนไซต์นะคะโมโนไซต์จะเป็นเม็ดเลือดขาวที่ขนาดใหญ่มีนิวเคลียสเดียวก็จริงแต่นิวเคลียสจะไม่ใช่ก้อนกลมนะคะแล้วไซโตพลาซึมก็จะเยอะๆยาวๆใหญ่ๆอันนั้นคือโมโนไซต์ F คือโมโนไซต์นะคะส่วน E คือลิมโฟไซต์เนาะเนี่ยเขาก็จะดูบัตรฟิล์มดูว่าปริมาณเม็ดเลือดขาวสัดส่วนเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็พอที่จะทำให้ตอบได้ว่าติดเชื้อชนิดไหนหากติดแบคทีเรียก็ต้องเป็นนิวโทฟิเลียหากติดไวรัสหรือว่าอินตาเซลลูลาร์แพทโจนก็ต้องเป็นลิมโฟไซโตซิสอย่างเงี้ยหากติดเชื้อพาราไซต์หรือว่าเชื้อหนอนพยาธิโปรโตซัวก็ต้องเป็นอีโอซิโนฟิเลียแต่หากเกิดภาวะแพ้อัลเลอร์เจนไฮเปอร์เซนซิติวิตี้ก็ต้องเป็นเบโซฟิเลียโอเคเนาะเด็กๆ เก็ตนะคะว่าเราเอาความรู้ทางภูมิคุ้มกันวิทยาเนี่ยมาใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคยังไงเนาะเราก็ดูประมาณนี้นะคะมีคำถามไหมคะก่อนที่เราจะเข้าในส่วนของพาร์ทแอนติเจนแอนติบอดีดีเทคชันวันนี้อาจารย์ขอไม่พักนะคะเด็กๆ เนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยเนาะมีคำถามไหมเอ่ยหากไม่มีเดี๋ยวอาจารย์จะไปต่อแล้วนะเรามาเข้าแอสเปกต์ถัดมาตะกี้คือแอสเปกต์ที่ตรวจเซลล์ในอิมมูนซิสเต็มใช่ป่ะเพื่อวินิจฉัยการเกิดโรคถัดมาก็จะเป็นแอสเปกต์ก็คือการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโรคหรือว่าการตรวจหาแอนติบอดีที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการติดเชื้อนะคะโดยหลักการเราก็อาศัยที่ว่าแอนติเจนมันจะจับกับแอนติบอดีอย่างสเปซิฟิกนะคะเราก็เลยใช้หลักการนี้มา develop เป็นเทสชนิดต่างๆนะคะวิธีที่ใช้ในการตรวจหาแอนติเจนกับแอนติบอดีอินเทอร์แอคชั่นมีหลายวิธีมากๆแต่อาจารย์จะสอนแค่4วิธีที่ทำเป็นรูทีนแลบแล้วก็เป็นวิธีที่ทำกันบ่อยในห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลก็คือ1 LaTeX agglutination test นะคะ2 hemagglutination and hemagglutination inhibition3คือ ELISA และ4ก็คือ immunochromatography หรือว่า lateral flow นั่นเองเดี๋ยวเราค่อยมารู้จักแต่ละอันกันนะคะมาอันแรกก่อนก็คือเทคนิคที่ชื่อว่า LaTeX agglutination testคำว่าลาเทคเนี่ยลาเทคมาจากเม็ดพลาสติกลาเทคเนี่ยคือเม็ดพลาสติกเป็นก้อนกลมๆ agglutination agglutination หากเป็นภาษาไทยเราเรียกว่าการเกาะกลุ่มนะคะให้หนูระวังนิดนึงนะคะภาษาอังกฤษมันชัดเจนแต่ภาษาไทยมันมีความแบบโอเวอร์แลปกันนิดนึงมันจะมีคำอีกคำหนึ่งคือคำว่า precipitationคนละความหมายนะคะ precipitation แปลว่าการตกตะกอนภาษาไทยนะนะแต่ว่าการเทสอันเนี้ยเรียกว่า LaTeX agglutination คือการเกาะกลุ่มนะคะระวังนิดนึง2เมธอดนี้มีความคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกันนะ
precipitation มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าต้องดูใต้กล้องจุลทรรศน์แต่ latex agglutination การเกาะกลุ่มสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเนาะดังนั้น precipitation น่ะเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมทำแล้วเพราะมันต้องทำปฏิกิริยาแล้วเอาไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์เขานิยมใช้ agglutination มากกว่าเพราะสามารถตรวจผลการเกิดปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดีได้ด้วยตาเปล่านะคะคราวนี้มาดูนิดนึงว่าเขาเอามันมาประยุกต์ใช้ยังไงนะคะมาดูแบบแรกก่อนแบบแรกก็คือเป็นการตรวจหาแอนติบอดีในเซรั่มของคนไข้นะคะมันก็จะมีเม็ดลาเท็กซ์สีขาวอันเนี้ยมันจะถูกโค้ดไปด้วยแอนติเจนของเชื้อโรคนะคะพอเราเจาะเลือดคนไข้มาเอาไปปั่นแยกเอาเฉพาะเซรั่มมาหากเซรั่มคนไข้มีแอนติบอดีที่จำเพาะต่อแอนติเจนที่โค้ดเอาไว้บนเม็ดลาเท็กซ์แอนติบอดีตัวนึงมันมีหลายแขนถูกไหมเด็กๆแต่ละแขนจับกับแอนติเจนได้ดังนั้นมันก็เลยจะทำให้เกิดการเกาะกลุ่มของเม็ดลาเท็กซ์ซึ่งแบบนี้หากเกิดการเกาะกลุ่มเราก็จะอ่านผลว่า positive นะคะนะแต่ในกรณีที่เป็นการตรวจหาแอนติเจนในแซมเปิลคนไข้เม็ดลาเท็กซ์จะถูกเคลือบไปด้วยแอนติบอดีที่จำเพาะต่อแอนติเจนและเมื่อเราเอาคลินิคอลแซมเปิลของคนไข้มานะคะในกรณีนี้เป็นเซรั่มเนาะก็คือหากเป็นเซรั่มต้องเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดเนาะแต่หากว่าเป็นโควิด19อะไรเงี้ยหรือการติดเชื้อชนิดอื่นในระบบทางเดินหายใจอ่ะเราก็ต้องเอาเซลล์ในระบบทางเดินหายใจอ่ะค่ะเก็บมาแล้วก็มาทำให้มันแตกออกแล้วก็เอาซูเปอร์นาแตนก็คือสารน้ำที่แตกออกจากเซลล์อ่ะมาตรวจอีกทีนึงนะคะซึ่งหากจะตรวจหาแอนติเจนก็ต้องมีเม็ดลาเท็กซ์ที่โค้ดด้วยแอนติบอดีที่จำเพาะกับแอนติเจนหากในตัวอย่างคนไข้มีแอนติเจนมันก็จะทำให้เม็ดลาเท็กซ์มันเกิดการเกาะกลุ่มกันแบบนี้เราก็จะอ่านผลว่า positive นั่นเองนะคะเนาะประมาณนี้ขึ้นอยู่กับว่าหาอะไรมีเม็ดลาเท็กซ์ขายเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะคะเดี๋ยวลองมาดูคลิปการตรวจนิดนึงซึ่งจริงๆแล้วเราเคยดูกันแล้วล่ะใน20เอ๊ะทำไมมันไม่เล่นล่ะใน2ใน102เดี๋ยวอาจารย์ขอเอาอันนี้ออกก่อนอาจารย์ปิดเสียงเนาะเดี๋ยวอาจารย์พากให้พร้อมเป็นภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ก็คือเป็นน้ำยาตรวจนะคะในน้ำยาตรวจแต่ละชนิดมันก็จะมีใบลิฟเลตคือเป็นใบบอกว่าต้องทำอะไรต้องเก็บน้ำยาไว้ที่ไหนอันนี้เป็นการตรวจหาแอนติบอดีชนิดแอนตี้สเตปโตไลซินโอเป็นแอนติบอดีต่อการติดเชื้อสเตปโตพวกสเตฟิโลคอคคัสนะคะเป็นเชื้อแบคทีเรียเอาคร่าวๆก็แล้วกันคลิปนี้เป็นการตรวจหาแอนติบอดีของคนไข้เขาก็จะมีการหยดขวดที่เป็น positive control ขึ้นไปก่อนแล้วก็จะหยด negative control ทุกครั้งเวลาทำเทสต้องมี control นะคะเป็นการดูว่าน้ำยาเรามีโอเคไหมแล้วก็เห็นป่ะเขาจะดูด sample คนไข้ซึ่งในกรณีนี้เขาตรวจหา antibody ที่คนไข้สร้างขึ้นต่อการติดเชื้อเขาก็จะใช้เซรั่มคนไข้เป็น sample อันนี้คนไข้มีหลายคนเนาะเห็นไหมเขาเขียนว่า P1 P2 P3 P4 ก็หยดแซมเปิลคนไข้ไปหลังจากนั้นมันก็จะมีเม็ดลาเท็กซ์รีเอเจนต์ซึ่งอันนี้ตรวจหาแอนติบอดีดังนั้นลาเท็กซ์ก็จะถูกโค้ดไปด้วยแอนติเจนก็ดรอปลงไปเห็นป่ะเป็นเม็ดสีขาวมันเลยชื่อว่าลาเท็กซ์หลังจากนั้นเขาก็จะทำการมิกบนแผ่นสไลด์แล้วก็ observe ปฏิกิริยา agglutination นะคะเดี๋ยวอาจารย์ย้อนกลับมาภาพนี้แป๊บหนึ่งอ
มันเลื่อนไม่ได้เว้ยถ้ามัน embed ในนี้อ่ะเดี๋ยวเด็กๆหนูลองไปเลื่อนดูนะคะภาพสุดท้ายมันค่อนข้างเร็วมันจะมีผลปฏิกิยาเอาไว้ให้อยู่นะคะว่าหากเกิดการกรอกปุ่มมันจะหน้าตาแบบไหนนะคะมันเพราะมัน embed ในนี้แล้วมันเลื่อนสไลด์ไม่ได้หรือว่าเราจะไป YouTube ก็ไปไม่ได้อีกอ่ะไม่เป็นไรอ่ะดูจากรูปนี้ก็ได้อ่ะภาพนี้เนาะจะเป็นภาพที่แสดงตัวอย่างให้เห็นว่าการเกิด agglutination หรือการเกาะกลุ่มมันเป็นแบบไหนนะคะหากว่าหลังจากทำปฏิกิริยาแล้วเนี่ยมันยังได้เป็นน้ำเหลวๆอยู่แบบเนี้ยเราจะอ่านว่า negative ก็คือมันไม่เกิดการเกาะกลุ่มนั่นเองนะคะแต่ว่าหากมันเกิดการเกาะกลุ่มมันก็จะเป็นเหมือนเม็ดเกาะกลุ่มกันนะคะซึ่งการทำ agglutination นะคะจะทำเป็น qualitative ก็ได้คือบอกแค่ว่า positive หรือว่า negative แต่ว่าการทำ agglutination สามารถทำเป็น semi quantitative ได้นะคะโดยดูจากความแรงของการเกิดปฏิกิริยาอย่างเช่นในน้ำเอกสารประกอบน้ำยาเขาก็จะมีบอกว่าถ้าหน้าตาแบบนี้ negative ถ้าเกิดการเกาะกลุ่มแบบนี้เรียกว่า1บวกแบบนี้เรียกว่า2บวกแบบนี้3บวกและแบบนี้4บวกนะคะก็จะเป็น semi quantitative เนาะกับอีกแบบนึงก็คือการรายงานผลการตรวจหาแอนติเจนหรือการตรวจหาแอนติบอดีแบบเป็นไตเตอร์นะคะคำว่าไตเตอร์ก็คือเขาจะเอาสิ่งส่งตรวจของคนไข้เนี่ยมาไดลูทปกติเขาจะไดลูททีละ2-4คือทีละ2เท่าโดยเริ่มแรกอ่ะเขาจะทำการตรวจแบบไม่ได้รู้ก่อนตรวจปกติหากพบว่า positive อ่ะค่ะเขาก็จะเอาแซมเปิลคนไข้มาไดลูท2-4แล้วก็ทำปฏิกิริยาอีกครั้งหนึ่งซึ่งรูปด้านล่างหนูก็จะเห็นว่าอันเนี้ยเป็นอันไดลูทนะคะอันเนี้ยเขาไดลูท1:2 1:4 1:8 1:16ไปเรื่อยๆก็คือไดลูท2-4แล้วเขาก็จะรีพอร์ตไตเตอร์สุดท้ายที่เห็นผล agglutination อยู่ซึ่งจากรูปด้านล่างก็คือ1:64ข้อนี้เขาเป็นการตรวจหาแอนติบอดีเขาก็จะรีพอร์ตว่าแอนติบอดีไตเตอร์1:64ต้องรีพอร์ตแบบนี้นะคะแต่ว่าหากเป็นการตรวจหาแอนติเจนก็เป็นแอนติเจนไตเตอร์เท่าไหร่ก็ว่าไป1:64ประมาณนี้ก็เป็นการบอกเชิงปริมาณได้คร่าวๆก็ยิ่งพบว่าไตเตอร์สูงเท่าไหร่หมายความว่าในสิ่งส่งตรวจมีปริมาณแอนติเจนหรือว่าแอนติบอดีมากเพราะว่าเราไดลูทไปตั้งหลายเท่าแล้วอะยังอ่านผลโพซิทีฟอยู่เลยนะคะดังนั้นลาเทคแอคคูริเนชันสามารถให้การทดสอบเป็นเซมิควอนติเททีฟแอสเซทได้นะคะถัดมาคือเทคนิคทีแมคคูริเนชันนะคะHeme agglutination ก็เป็นหลักการ agglutination เหมือนกันแต่ว่าแทนที่จะดูการเกาะกลุ่มของเม็ดลาเทกเราจะดูการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแทนเขาเลยเรียกว่า Heme agglutination ก็คือ Heme บวก agglutination เนาะ Heme แปลว่าเลือดนะคะโดยเราอ่ะใช้หลักการของ Heme agglutination นะคะในการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆด้วยที่ไม่ใช่ทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาอย่างเช่นการตรวจบัตรกรุ๊ปทางห้องบัตรแบงก์หรือธนาคารเลือดเราก็อาศัยหลักการที่ว่าคนเราจะมีแอนติบอดีต่อแอนติเจนที่เราไม่ได้สร้างขึ้นนะคะแล้วเราก็สามารถตรวจหาแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงของเราได้โดยการเอาไปทำปฏิกิริยากับแอนติบอดีชนิดต่างๆนั่นเองเนาะโดยปกติแล้วอะค่ะในชุดตรวจน้ำยามันก็จะมีแอนติบอดีหนูก็จะเห็นว่ามีสีฟ้าสีเหลืองสีขาวซึ่งสีฟ้าก็คือแอนติบอดีแอนติเอแอนติบอดีแอนติเอก็คือแอนติบอดีที่จะจับกับแอนติเจนเอบนผิวเม็ดเลือดแดงนะคะส่วนสีเหลืองคือแอนติบอดีบีและสีขาวคือแอนติบอดีดีซึ่งแอนติบอดีอ่ะใช้บอก RH บัตรกรุ๊ปนะคะแต่แอนติเอบีจะใช้บอกหมู่เลือด ABO นั่นเองเขาก็จะเอาเลือดคนไข้อ่ะเจาะปลายนิ้วแล้วก็เอามาแตะแตะแตะบนสไลด์3จุดแล้วก็ดรอปแอนติบอดีแต่ละอันลงไปแล้วก็มิกให้เข้ากันแล้วก็สังเกตการเกิดปฏิกิริยาเกาะกลุ่มก็จะใช้ในการตรวจเลือดได้นะคะหนูลองมาดูรูปขวามือนะคะแถวแรกจะเป็นคอนโทรลให้เห็นเนาะว่าเป็นเลือดเปล่าๆหลังจากนั้นก็จะเป็นการหยดแอนติบอดีแต่ละชนิดลงไปไหนบอกอาจารย์หน่อยซิว่าคนไข้คนที่1
สองสามสี่มีกรุ๊ปเลือดอะไรอ่ะคนที่หนึ่งกรุ๊ปเลือดอะไรแอนตี้ดีให้อ่านว่า RH next หรือโพสนะคะส่วนอันนี้ก็ให้อ่านเป็น ABO เนาะคนที่หนึ่งเนี่ยกรุ๊ปเลือดอะไรคนที่หนึ่งกรุ๊ปเลือดอะไรค่ะเนี่ยเห็นไหมเด็กๆหากมันเกิดการเกาะกลุ่มมันก็จะเป็นแบบคัมปิ้งคัมปิ้งนะคะเป็นแบบกลุ่มเม็ดเลือดแดงกระจายกระจายแต่หากมันไม่เกาะกลุ่มมันก็จะเหลวเป็นน้ำเหมือนเดิมนะคะคนหมายเลขหนึ่งบัตรกรุ๊ปอะไรเอ่ยดีมากขอบคุณมากค่ะคนแรกก็คือ RS code เนาะอาจารย์เก็บย่อๆนะคนที่สองล่ะคนที่สองล่ะคนที่สองก็คือ B RS positive คนที่สามล่ะคนที่3ล่ะถูกคนถัดก็ AB positive แล้วคนสุดท้ายล่ะคนที่4คนที่4ถูกคนที่4ก็เป็น O negative เป็นชื่อซีรีส์เลยเนี่ยอันนี้ก็คือหลักการของ E macrotination คือไม่ได้ดูการเกาะกลุ่มของ LaTeX แต่ว่าดูการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดงนะคะคำนี้มีแมคคูดิเนชันเนี่ยนอกจากจะเอามาทำบัตรไทปิ้งแล้วเนี่ยก็เอามาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาได้โดยมีแมคคูดิเนชันเนี่ยจะเอาไว้ใช้วินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าอินฟลูเอนซ่าไวรัสซึ่งทำให้เกิดไข้หวัดใหญ่นั่นเองนะคะคำนี้มีแมคคูดิเนชันเนี่ยมันเอามาตรวจหาตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ยังไงมันอาศัยหลักการที่ว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่อะค่ะหากมันเข้าไปอินเฟกในเซลล์ไหนแล้วเนี่ยอินฟลูเอนซ่าไวรัสเนี่ยเวลามันเข้ามาอินเฟกเซลล์อะค่ะโดยมันจะชอบติดเชื้อแถวเซลล์ในระบบทางเดินหายใจเนาะไข้หวัดใหญ่เวลามันเข้ามาติดเชื้อในร่างกายเราแล้วเนี่ยมันจะสร้างโปรตีนในเซลล์ของเราโปรตีนนั้นชื่อว่าฮีแมกกลูตินินฮีแมกกลูตินินเป็นโปรตีนที่ทำให้เม็ดเลือดแดงสามารถเกิดการเกาะกลุ่มก็คือเป็นโปรตีนที่ทำให้เม็ดเลือดแดงเกิดการแอกกลูตินเนชันได้นะคะดังนั้นเราก็เลยอาศัยหลักการนี้ว่าหากเราเอา nasal swab throat swab หรือว่า nasopharyngeal swab เนี่ยของคนที่ติดเชื้ออินฟลูเอนซ่าไวรัสเนี่ยมาใส่บัฟเฟอร์เพื่อสกัดเอาตัวไวรัสออกมาจากแซมเปิลอ่ะแล้วเราเอาซูเปอร์นาแตนเอาไลเซตนั้นน่ะที่ได้จากการสกัดจากไม้ป้ายคอมาทำปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดงเราก็จะเห็นว่าเม็ดเลือดแดงมันมีการเกาะกลุ่มและเกิดการแอกกลูติเนชันกันนะคะมาดูตัวอย่างเนาะอันแรกเป็นคอนโทรลก็คือเป็นภาพเม็ดเลือดแดงที่ไม่มีการเกาะกลุ่มซึ่งการทำฮีแมกกลูติเนชันเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่าเราจะทำในเพลทที่มีลักษณะเป็นหลุมก้นแหลมแหลมแบบนี้นะคะมันจะเป็นเพลทที่ก้นเพลทน่ะมันจะเป็นแหลมแหลมแบบนี้นะคะเนาะวิธีการก็คืออ่ะตัวอย่างเนาะเอาเม็ดเลือดแดงมาใส่ normal saline มาเราจะเห็นว่าหากเม็ดเลือดแดงไม่มีการเกาะกลุ่มมันจะตกเป็นเม็ดกระดุมนะเม็ดกระดุมเพราะว่าเพดมันเป็นเพดก้นแหลมอะหากเม็ดเลือดแดงมันไม่มีการเกาะกลุ่มกันมันก็จะไปกองอยู่ตรงก้นแหลมๆด้วยกันเป็นเม็ดกระดุมนะคะหากไม่มีการเกาะกลุ่มนะเป็นเม็ดกระดุมแต่หากเราเอา nasal swab หรือ throat swab ของคนไข้ที่ติดเชื้อมาเราเอาไปทำการสกัด
ตัวไวรัสออกจากนาเซาสวอปหรือโทสวอปแล้วปุ๊บเราได้เป็นเซลล์ไลเซตมาเนาะเราเอามาเติมในหลุมแล้วก็เติมเม็ดเลือดแดงลงไปอินคูเบตแป๊บนึงในแซมเปิลคนไข้เนี่ยที่สกัดออกมามันต้องมีพาร์ติเคิลไวรัสเพราะคนไข้ติดเชื้อใช่ป่ะไวรัสสร้างฮีแมกกลูตินินก็จะทำให้เม็ดเลือดแดงในหลุมเนี่ยเกิดการเกาะกลุ่มคราวนี้พอเกิดการเกาะกลุ่มอะค่ะมันก็จะแผ่กระจายเต็มก้มหลุมเลยตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างเราก็จะเห็นมันเป็นฝ้าๆแบบนี้นะคะนะอันนี้เรียกว่า hemagglutination test โอเคไหมหากไม่เกิดการเกาะกลุ่มเป็นเม็ดกระดุมหากเกิดการเกาะกลุ่มจะเห็นเป็นแผ่สีแดงนะคะสำหรับ hemagglutination นะซึ่งเขาจะทำในเพลทที่เป็นหลุมก้นแหลมนะคะเนาะแต่การทำ hemagglutination เนี่ยมันจะตรวจได้ว่าคนไข้มีแอนติเจนของเชื้ออินฟลูเอนซ่าไหมแต่หากเราต้องการตรวจหาว่าคนไข้มีการสร้างแอนติบอดีต่อเชื้ออินฟลูเอนซ่าไหมเราต้องใช้เทคนิคที่เรียกว่า hemagglutinationinhibition นะคะคือ HI อันนี้คือ HA หากต้องการตรวจหาแอนติบอดีต้องใช้วิธีการที่เรียกว่า hemagglutination inhibition วิธีการก็คือเอาไวรัสพาร์ติเคิลซึ่งเลี้ยงในห้องทดลองมาอินคูเบตกับซีรั่มคนไข้ซึ่งคาดหวังว่ามันจะมีแอนติบอดีเอา2อันนี้อินคูเบตกันก่อนนะเอาไวรัสพาร์ติเคิลเอาอินฟลูเอนซ่าไวรัสพาร์ติเคิลที่เลี้ยงในหลอดทดลองมาอินคูเบตกับเซรั่มคนไข้หากเซรั่มคนไข้มีแอนติบอดีต่อเชื้อชนิดนี้แอนติบอดีมันก็จะเข้ามาจับที่ไวรัสพาร์ติเคิลเราเรียกว่ามันมันนิวทรัลไลซ์ทำให้ไวรัสเนี่ยไม่สามารถมาจับกับเม็ดเลือดแดงได้เลยไม่เกิดการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดงเห็นไหมคะมันจะเป็นเหมือนรูปนี้เราเลยเห็นเป็นเม็ดกระดุมโอเคไหม hemagglutination ถ้าเกิดการเกาะกลุ่มแสดงว่ามีแอนติเจนแต่หากเป็น hemagglutination inhibition หากเกิดการเกาะกลุ่มแสดงว่าไม่มีแอนติบอดีระวังนิดนึงเนาะเด็กๆ hemagglutination test ใช้ตรวจหาแอนติเจนเอาไม้ป้ายคอไม้ป้ายจมูกมาสกัดแล้วก็เอาสารสกัดมาทำปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดงหากคนไข้มีเชื้อไวรัสก็จะเกิดการเกาะกลุ่มแต่หากคนไข้ไม่มีเชื้อไวรัสก็จะตกเป็นเม็ดกระดุมแต่หากเป็น hemagglutination inhibition เป็นการตรวจหาแอนติบอดีที่คนไข้สร้างขึ้นต่อเชื้อวิธีการก็คือเอาเชื้อไวรัสที่เลี้ยงในห้องทดลองเนี่ยมาผสมกับซีรั่มคนไข้หากซีรั่มคนไข้มีแอนติบอดีแอนติบอดีคนไข้จะมานูเทลไลซ์ไวรัสพาร์ติเคิลดังนั้นเวลาเติมเม็ดเลือดแดงลงไปจะไม่เกิดการเกาะกลุ่มแต่หากคนไข้ไม่มีแอนติบอดีไวรัสพาร์ติเคิลไม่ถูกนูเทลไลซ์ไวรัสพาร์ติเคิลก็จะไปทำให้เม็ดเลือดแดงเกิดการเกาะกลุ่มงงไหมงงไหมงงไหมอ่ะเด็กๆคือมันแปลผลไม่เหมือนกันนะคะหนูต้องอ่านชื่อเทสดีๆนะอันนี้เป็นภาพที่แสดงให้เห็นเป็นภาพถ่ายด้านข้างให้เห็นว่าในหลุมอ่ะที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นก้นแหลมๆอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะหากมันเกิดการเกาะกลุ่มเนี่ยเม็ดเลือดแดงก็จะแผ่เต็มก้นเวลเลยหนูก็จะเห็นเป็นป้าแดงแต่หากมันไม่เกิดการเกาะกลุ่มเม็ดเลือดแดงมันจะตกนอนก้นอยู่ตรงแหลมๆหนูก็จะเห็นเป็นเม็ดกระดุมนะคะเห็นป่ะอันนี้จะอ่านว่าโพสต์เกาะกลุ่มอันนี้อ่านว่าเน็กเพราะอันนี้คือ hemagglutination นะคะนะอ่ะลองดูรูปด้านล่างรูปด้านล่างนะคะก็เป็นการทำเป็นการทำ
ไวรัสสต็อก A ไวรัสสต็อก B เป็นการทำ hemagglutination แต่ว่าอันนี้เขาแบบทำในหลอดทดลองเนาะรูปด้านล่างเป็นรูปเพื่อการวิจัยเนี่ยเขาเอาหลอดแรกก็คือไวรัสสต็อก A ไวรัสสต็อก B แล้วก็โนไวรัสเอาไวรัสใส่เม็ดแดงลงไปทุกหลุมเลยแล้วก็เอาไวรัสสต็อก A เติมลงไปไวรัสสต็อก B เติมไปหลอดสุดท้ายไม่เติมไวรัสแล้วก็อินคูเบตแป๊บนึงต้องเขย่าด้วยเขย่าแบบวอร์ติคอลเอาไปใส่บนเครื่องมันก็จะเนี่ยถ่ายไปถ่ายมาอินคูเบตที่37นาทีนะคะประมาณ30นาทีแล้วก็มาอ่านผลเนาะหนูก็จะเห็นว่าไวรัสสต็อก A เนี่ยเกิดการ agglutination จนถึง1ต่อ2 5 6หนูก็จะอ่านว่าสต็อก A เนี่ยมีแอนติเจนไตเตอร์1ต่อ2 5 6ถูกไหมคะส่วนสต็อก B เนี่ยเกิดการเกาะกลุ่มแค่1ต่อ1 2 8หนูก็จะออกว่าสต็อก A สต็อก B แอนติเจนไตเตอร์1ต่อ1 2 8อันสุดท้ายเป็นคอนโทรลไม่มีไวรัสมันก็จะไม่เกิดการตกตะกอนของไวรัสนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการแปลผลเนาะต้องเขียน1ต่อเท่าไหร่1ต่อเท่าไหร่รายงานไตเติ้ลด้วยนะคะอาจารย์ถามว่าสต็อก A กับสต็อก B อันไหนมีไวรัสพาร์ติเคิลเยอะกว่ากัน A หรือ B มีไวรัสเยอะกว่ากัน A เนี่ยแอนติเจนไตเตอร์1ต่อ256 B แอนติเจนไตเตอร์1ต่อ128โอเคเก่งมากก็คืออันไหนที่ไตเตอร์เยอะแสดงว่าไดลูทไปได้ตั้งเยอะยังทำให้เกิดการตกตะกอนอยู่เลยเอ้ยยังเกิดการเกาะกลุ่มอยู่เลยแสดงว่ามีไวรัสพาร์ติเคิลเยอะอย่างเนี้ยก็จะบอกว่าสต็อก A มีไวรัสเยอะกว่าสต็อก B นะคะเนาะก็บอกได้คร่าวๆเป็นเซมิควอนติเททีฟนะคะลองมาดูซิอาจารย์มีผล hemagglutination ให้นะคะเป็นการเอาไลเซตจากนาซอลสมองของคนไข้มาทำปฏิกิยากับเม็ดเลือดแดงนะแถวบนเป็นคอนโทรลแถวล่างเป็นแซมเปิลคนไข้คอนโทรลก็คือเอาเม็ดเลือดแดงผสมน้ำเกลือ normal saline นะคะมี dilution factor มาให้แต่ให้หนูเขียนให้เต็มเนาะอาจารย์เขียนไม่เต็มมันต้องเป็น1ต่อ2 1ต่อ4นะคะไหนหนูบอกอาจารย์หน่อยซิว่าข้างบนรีพอร์ตว่า influenza positive titer เท่าไหร่ antigen titer เท่าไหร่ hemagglutination test เท่าไหร่เอ่ย titer เท่าไหร่ถูกต้องอันนี้ก็ตอบว่า influenza antigen titer 1ต่อ32ล่าสุดที่ยังให้การ agglutination อยู่นะคะโอเคเนาะรูปข้างล่างเป็น hemagglutination inhibition โดยเอาซีรั่มหรือพลาสมาคนไข้เนี่ยมาตรวจหาแอนติบอดีนะคะคราวนี้เวลาการทำ hemagglutination inhibition อ่ะมันสามารถตรวจแยกได้ว่าคนไข้ติดเชื้ออินฟลูเอนซ่าไวรัสชนิด A หรือชนิด B นะคะโดยการที่เราก็เอาไวรัสฟู A มาบวกกับซีรั่มคนไข้ก่อนแล้วก็ค่อยมาเติมเรดบัดเซลล์แล้วก็เอาไวรัสพาร์ติเคิลไวรัสอินฟลูเอนซ่า B เนี่ยมาใส่กับซีรั่มคนไข้แล้วก็เติมเรดบัดเซลล์เข้าไปนะคะหากเป็น hemagglutination inhibition จะแยกได้ว่าติดอินฟลูเอนซ่าไวรัสชนิด A หรือ B แต่หากเป็นข้างบนตรวจแยกไม่ได้บอกได้แค่ว่าเป็นอินฟลูเอนซ่าไวรัสนะคะแต่ hemagglutination inhibition บอกได้ว่าแอนติบอดีที่พบอ่ะเป็นต่อฟู A หรือว่าฟู B นะคะรูปด้านล่างเป็นการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้ออินฟลูเอนซ่าไวรัสนะคะแถวบนเทสด้วยฟู A แถวล่างเทสด้วยฟู B ไหนบอกอาจารย์หน่อยซิว่าไตเตอร์ของฟู B เนี่ยแอนติบอดีเท่าไหร่แอนติบอดีไตเตอร์เท่าไหร่
อย่าลืมเนาะอันนี้เป็น HEMAC glutination inhibition นะคะหากเป็นเม็ดกระดุมแสดงว่าคนไข้มีแอนติบอดีไปนูเทลไลท์ไวรัสพาร์ติเคิลเม็ดเลือดแดงก็เลยไม่เกิดการเกาะกลุ่มนะคะอย่างคนเนี้ยมีแอนติบอดีต่อฟูบีไตเติล1ต่อ128นะคะแต่เขาไม่มีแอนติบอดีต่อฟูเอเลยเพราะว่าพอเอาซีรั่มคนไข้ไปอินคูเบตกับฟูเอแล้วเติมเลดบัตเซลไปเลดบัตเซลเกิดการเกาะกลุ่มหมดแสดงว่าไม่มีแอนติบอดีไปนูเทลไลท์ไวรัสพาร์ติเคิลโอเคไหมคะเด็กๆประมาณนี้เนาะอย่าสับสนนะคะท่องไว้ในใจเลยมีแมกกูตินเนชันตรวจแอนติเจนมีแมกกูตินเนชันอินฮิบิชันตรวจหาแอนติบอดีนะคะเนาะมีคำถามไหมก่อนที่เราจะเข้าอีไลซ่ามีใครตามไม่ทันไหมคะHEMAC glutination inhibition ออกแน่นอนมีคำถามไหมเดี๋ยวอาจารย์มีควิซให้ทำเหมือนเดิมนะคะเป็นการทบทวนความรู้นะเราพูดกันไปแล้ว2เคสคือ LaTeX agglutination นะคะกับ2 HEMAC glutination inhibition ซึ่ง LaTeX กับ HEMAC glutination inhibition น่ะสามารถเป็น semi quantitative assay คือเป็นกึ่งปริมาณได้คือรายงานเป็นไตเตอร์นะคะหรือหากเป็น LaTeX agglutination สามารถรายงานว่าเป็นบวกความแรงเท่าไหร่แต่ในกรณีที่เขาจะทำเป็น quantitative assay เลยอะต้องทำด้วยเทคนิคที่ชื่อว่า ELISA นะคะ ELISA ย่อมาจาก enzyme link immunosorbent assay นะคะELISA เนี่ยเป็นการวัดแอนติเจนหรือว่าแอนติบอดีก็ได้นะคะโดยทำในเพลทแต่เพลทที่ใช้ทำELISAจะเป็นเพลทก้นแบนเนาะแต่เพลทที่ใช้ทำHEMAC glutinationจะเป็นเพลทก้นแหลมนะคะการทำELISAทำในเพลทเหมือนกันแต่เป็นเพลทก้นแบนนะคะโดยหลักการที่ว่าเขาก็จะทำปฏิกิริยากันในหลุมเสร็จแล้วมันจะเกิดสารที่มีสีแล้วเขาก็จะวัดสีที่เกิดขึ้นนะคะโดยสีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะรีเฟกว่าสารที่เราต้องการวัดเนี่ยมีมากหรือน้อยนะคะแล้วเราก็จะมีการทำสิ่งที่เรียกว่า standard curve ก็คืออย่างเช่นอาจารย์ต้องการตรวจหาไวรัสปริมาณไวรัสในสิ่งส่งตรวจอาจารย์ก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดคือเป็นน้ำยาอันหนึ่งซึ่งอาจารย์รู้ว่าในน้ำยาเนี้ยมีความเข้มข้นของไวรัสเท่าไหร่มีความเข้มข้นของไวรัสกี่พาร์ติเคิลแล้วอาจารย์ก็จะทำควบคู่ไปพร้อมกับตัวอย่างของอาจารย์นะคะเนี่ยเขาก็จะมีการทำสแตนดาร์ดก็คือเอาไวรัสที่เรารู้ความเข้มข้นนะคะทำแอสเซย์คู่กันไปแล้วก็เอาค่า absorbance หรือค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ด้วยเครื่อง ELISA reader มาพล็อตกราฟกราฟแกน x ก็จะเป็นความเข้มข้นของ standard ที่เรามีกราฟแกน y ก็จะเป็นค่าดูดกลืนแสงที่เราวัดได้หนูก็จะเห็นว่าค่าการดูดกลืนแสงมันก็จะแปรผันตรงกับปริมาณของความเข้มข้น standard นะคะมันก็จะได้เป็นกราฟแบบนี้เราเรียกว่า standard curve ซึ่งพอหนูทำ sample ของหนูใช่ไหมคะหนูก็จะรู้ว่า sample หนูอ่ะมัน OD เท่าไหร่ก็คือหนูจะรู้ว่า sample หนูเนี่ยค่า absorbance มันเท่าไหร่หนูก็ลากมาสิค่า absorbance เท่านี้มีความเข้มข้นของสารที่ต้องการวัดเท่าไหร่นะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้มันสามารถพล็อตได้ในคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มันจะคิดเป็นสมการเป็นเส้นตรงให้ y เท่ากับ ax บวก b อย่างเงี้ยเราก็เอามาแทนค่าที่ในสูตรได้นะคะทำให้สามารถวัดเชิงปริมาณได้สำหรับELISAนะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนิดนึงนะคะอันนี้เป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าเราเอาELISAมาใช้ในการตรวจหาแอนติเจนในสิ่งส่งตรวจได้อย่างไรนะคะหลักการก็คือเขาจะต้องมีการโค้ดแอนติบอดีที่จำเพาะต่อแอนติเจนที่ต้องการตรวจหาลงบนเพลทก่อนจริงๆเพลทมันจะเป็นแนวนอนเนาะแต่รูปนี้มันจะเป็นรูปแนวตั้งนะคะแต่ให้หนูเข้าใจตรงกับอาจารย์นะว่ามันเป็นรูปแนวนอนนะเขาก็จะต้องโค
ค้ดแอนติบอดีที่จำเพาะต่อแอนติเจนที่ต้องการหาลงบนเพจก่อนโค้ดเอาไว้1คืนวันถัดมาเขาก็เอาสเปซิเมนของคนไข้เนี่ยหากเป็นไม้ป้ายสอบไม้ใต้คอก็ต้องเอาไปสกัดสารออกมาก่อนอย่างเงี้ยเป็นเลือดก็เอาซีรั่มมาใช้ได้เลยหากเป็นไม้ป้ายหนองบริเวณแผลก็ต้องเอาไปสกัดให้มันมาเป็นน้ำมาก่อนเขาก็จะเอาเอ็กซ์แทรคชั่นนะคะสารสกัดสารเซลล์ไลเซตที่สกัดได้จากแซมเปิลคนไข้อะมาเติมลงในหลุมหากในตัวอย่างคนไข้มีแอนติเจนของเชื้อโรคแอนติเจนมันก็จะมาจับที่แอนติบอดีนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะล้างอันบาวออกก็คือล้างสิ่งที่ไม่จับออกเพราะว่าในเซลล์ไลเซตที่สกัดมาได้จากแซมเปิลคนไข้อะมันก็จะมีโปรตีนนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายถูกไหมซึ่งหากมันไม่ใช่โปรตีนหรือว่าไม่ใช่สารที่จับกับแอนติบอดีได้มันก็จะไม่จับเขาก็ทำการล้างออกก็จะมีแค่แอนติเจนที่จำเพาะต่อแอนติบอดีเท่านั้นที่จับได้อยู่ในเพจเสร็จแล้วเขาก็จะเติมแอนติบอดีตัวที่2นะคะก็คือแอนติบอดีตัวนี้เขาจะเติมแอนติบอดีอีกตัวนึงซึ่งสามารถจับกับแอนติเจนได้เช่นเดียวกันแต่แอนติบอดีตัวนี้มันจะคอนจูเกตคอนจูเกตหมายถึงมีการติดฉลากเอาไว้ก็คือรูปดาวซึ่งฉลากอันนี้คือเขาติดเอนไซม์เอาไว้มันเลยชื่อว่าเอนไซม์ลิงก์อิมมูโนโซเบสแอสเซเพราะว่าแอนติบอดีมันติดฉลากเอนไซม์เอาไว้นะคะแล้วเขาก็จะล้างอันบาวแอนติบอดีออกเสร็จแล้วมันเป็นเอนไซม์ใช่ปะเขาก็จะทำการเติมสับสเตตคือสีฟ้าลงไปสับสเตตเนี่ยเดี๋ยวมันจะถูกเปลี่ยนด้วยเอนไซม์ให้กลายไปเป็นโปรดักต์ซึ่งโปรดักต์เนี่ยมีสีดังนั้นหากในแซมเปิลคนไข้มีแอนติเจนมากเท่าไหร่สีที่เกิดขึ้นก็จะเข้มขึ้นเท่านั้นเวลาเอาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงก็จะวัดค่าการดูดกลืนแสงได้เยอะนะคะแล้วก็เอาไปเทียบกับสแตนดาร์ดหนูก็จะรู้ว่าในแซมเปิลคนไข้อะมีแอนติเจนปริมาณเท่าไหร่นะคะเป็น quantitative assay นะโอเคไหมมีใครไม่ทันไหมคะสำหรับอีไลซ่าถัดมาเป็นการแอพพลายเอาอีไลซ่ามาใช้ตรวจหาแอนติบอดีนะคะหากจะตรวจหาแอนติบอดีในเซรั่มคนไข้วิธีการก็คือเขาก็จะเอาแอนติเจนที่จำเพาะต่อแอนติบอดีมาโค้ดเอาไว้ที่ก้นหลุม1คืนวันถัดมาก็เอาเซรั่มหรือว่าซีคิชั่นของคนไข้มาใส่หากคนไข้มีแอนติบอดีที่จำเพาะต่อแอนติเจนมันก็จะมาจับกับแอนติเจนที่ก้นหลุมอันที่ไม่จับก็ล้างออกเพราะในเลือดคนไข้มีแอนติบอดีมากกว่า1ชนิดอยู่แล้วถูกปะเสร็จแล้วเขาก็จะเติม secondary antibody ที่ conjugate enzyme ไว้เช่นเดิมลงไป secondary antibody เนี่ยมันจะจับกับ antibody ตัวก่อนหน้าได้แล้วก็ล้าง unbound คืออันที่ไม่จับออกเสร็จแล้วก็เติม substrate ลงไป substrate ก็จะถูกเปลี่ยนโดย enzyme ให้กลายเป็น product ซึ่ง product อ่ะมีสีเขาก็วัดสีที่เกิดขึ้นแล้วก็เอาไปทาบกับ standard curve แล้วก็คำนวณกลับมาเป็นปริมาณแอนติบอดีได้สแตนดาร์ดเคิร์ฟอะค่ะเขาก็จะทำแบบนี้เด็กๆแต่ว่าเขาก็อาจจะมีสแตนดาร์ด5ความเข้มข้นถูกไหมคะแล้วก็ทำแอสเซทไปพร้อมกันเสร็จแล้วก็เอาค่าแอบซอฟแบนที่วัดได้ค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้จากเครื่องมาพอดกราฟกับความเข้มข้นของสแตนดาร์ดก็จะได้เป็นสแตนดาร์ดเคิร์ฟแล้วเราก็เอาค่าแอบซอฟแบนที่วัดได้จากหลุมที่เป็นแซมเปิลอะมาทาบบนสแตนดาร์ดเคิร์ฟหรือว่าเอาเข้าสมการเส้นตรงก็ได้หนูก็จะได้เป็นความเข้มข้นของแอนติบอดีในตัวอย่างมานะคะอันนี้เป็นหลักการของการนำอีไลซ่ามาใช้ตรวจวัดปริมาณแอนติเจนหรือแอนติบอดีนั่นเองมีคำถามไหมเอ่ยเดี๋ยวลองดูคลิปนี้นะคะหนูอาจจะเข้าใจมากขึ้นเนาะว่าอีไลซ่ามันทำยังไง
อันนี้เป็นเพลทเห็นบ้างมันจะเป็นเพลทก้นแบนเขาจะทำในเพลทเดี๋ยวเขาซูมลงไปให้ดูแค่หลุมเดียวในเพลทอันนี้เขาจะหาแอนติบอดีเขาเลยโค้ดแอนติเจนไว้ที่หลุมเสร็จแล้วเขาก็เติมเซรั่มคนไข้ไปเห็นไหมเซรั่มคนไข้ก็จะมีแอนติบอดีหลายชนิดถูกไหมคะคนเราอ่ะติดเชื้อหลายเคยติดเชื้อมาแล้วหลายชนิดหรือฉีดวัคซีนมาก็จะมีแอนติบอดีหลายชนิดแต่จะมีแค่แอนติบอดีเดียวเท่านั้นที่จำเพาะต่อแอนติเจนแล้วเขาก็ล้างอันบาวออกแล้วเขาก็เติม secondary antibody ที่จับกับแอนติบอดีตัวแรกได้ซึ่งเห็นปะ second antibody อ่ะ secondary antibody มันจะเลเบลเอนไซม์ไว้ที่เป็นวงกลมสีฟ้าหลังจากนั้นเขาก็จะเติมสับสเตตของเอนไซม์เอนไซม์จะเปลี่ยนสับสเตตให้กลายไปเป็นโปรดักต์ซึ่งโปรดักต์มันจะเกิดสีเขาก็วัดค่าการดูดกลืนแสงของแซมเปิลได้นะคะอันนี้เขาเป็นการทำให้ดูว่าเขาทำ True Flow อ่ะถ้ามัน positive น่ะก็เขาทำ True Flow ต่อในกรณีที่เขาไม่มีสแตนดาร์ดอ่ะนะ ELISA สามารถทำเป็น Quantitative Assay ได้หากหนูมีสแตนดาร์ดที่รู้ความเข้มข้นแต่ในกรณีที่หนูไม่มีสแตนดาร์ดที่รู้ความเข้มข้นหนูก็สามารถใช้ ELISA เป็น Semi Quantitative ได้ก็คือทำ True Flow Dilution นั่นเองแล้วก็ดูสีที่เกิดขึ้นว่ายังเห็นสีด้วยตาเปล่าที่ Dilution ไหนนะคะแต่ปกติ ELISA เราทำแล้วเราก็จะทำเพื่อ quantitative เราไม่ทำเพื่อ semi quantitative หรอกนะคราวนี้มันจะมีอีกเคสหนึ่งซึ่งเหมือน ELISA เลยแต่ว่า secondary antibody อะค่ะ secondary antibody อะแทนที่จะติดฉลากเอนไซม์ใช่ไหมมันจะติดฉลากด้วยสารเรืองแสงนะคะซึ่งสารเรืองแสงอะเราไม่ต้องเติมสับสเตตให้มันสารเรืองแสงเนี่ยเวลาทำก็คือเราต้องกระตุ้นมันด้วยความยาวคลื่นแสงหนึ่งแล้วมันก็จะเรืองแสงออกมาที่อีกความยาวคลื่นแสงหนึ่งนะคะหากตัวที่เขาติดฉลากเป็นสารเรืองแสงเนี่ยเราจะเรียกว่า immunofluorescent assay หรือว่า IFA ทำเหมือน ELISA เลยแต่แทนที่จะติดฉลากเอนไซม์ด้วยติดฉลากแอนติบอดีด้วยเอนไซม์ให้ติดฉลากด้วยสารเรืองแสงเอาแล้วก็ยิงลำแสงกระตุ้นให้มันเปล่งแสงออกมามันก็จะสามารถวัดได้ว่าแสงที่เกิดขึ้นก็จะแปรผันตรงต่อปริมาณของสิ่งที่เราต้องการวัดนะคะเราจะเรียกว่า immunofluorescent assay หรือว่า IFA นั่นเองแต่ fluorescent แพงมากเขาก็จะไม่ค่อยทำส่วนมากก็จะทำ ELISA นั่นแหละแม้ว่า ELISA ต้องเติมสับสเตตลงไปอีกสเตปนึงก็แล้วแต่ว่า fluorescent dye แพงมากเขาไม่ค่อยทำนะคะในส่วนของ ELISA มีคำถามไหมเอ่ยถ้าอย่างนั้นเรามาเทสสุดท้ายนะคะเนาะสำหรับเทคนิคทางภูมิคุ้มกันวิทยาก็คือ Immunochromatography หรือว่า Lateral Flow นะคะชื่อมันก็บอกแล้วว่า Chromatography คือมันเป็นการไหลบนอะไรสักอย่างที่เป็นแท่งนะคะเพราะว่าโครมาโตกราฟีนั่นเองเป็นคอลัมน์เป็นแท่งนะคะอิมมูโนโครมาโตกราฟีเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเลเทอรัลโฟนะคะก็คือการไหลแบบด้านข้างหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเรพิดดิแอกโนสติกเทสหรือว่า RDT ก็ได้เพราะว่ามันใช้เวลาในการตรวจวินิจฉัยแค่แป๊บเดียวพวกอิมมูโนโครมาโตกราฟีที่หนูแฟมิเลียกันก็คือ ATK อันนั้นแหละเราเรียกว่าอิมมูโนโครมาโตกราฟีนะคะซึ่งมันก็จะมีแบบตรวจหาแอนติเจนนะคะตรวจหาแอนติบอดีก็มีนะคะบางยี่ห้ออยู่ในแคสเซ็ตสวยงามบางยี่ห้อเป็นแค่สติ๊กแบบนี้ก็มีเทสในการตรวจการตั้งครรภ์อะเพ็กเทสก็จัดเป็นอิมมูโนโครโมโตกราฟีเหมือนกันนะคะเพ็กเทสก็จะมีทั้งอยู่ในแคสเซ็ตที่สวยงามหรือเป็นแค่สติ๊กจุ่มก็แล้วแต่นั่นเองนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันหลักการทำงานของมันนะคะ
หลักการทำงานของมันก็ใช้หลักการที่ว่าเอาแอนติเจนที่จำเพาะมาจับกับแอนติบอดีนั่นเองนะหากเป็นเลทเทอรัลโฟที่ตรวจหาแอนติเจนเด็กๆค่อยๆดูตามอาจารย์นะคะมันจะมี3บริเวณบริเวณแรกคือนี่บริเวณนี้บริเวณแรกคือบริเวณ A บริเวณ A เนี่ยมันจะมีแอนติบอดีที่ติดสีเอาไว้สีส่วนมากที่เขาใช้ก็จะเป็นสีแดงนะคะบริเวณ A จะมีแอนติบอดีที่ติดสีเอาไว้ซึ่งแอนติบอดีที่บริเวณนี้จะจับกับแอนติเจนได้นะคะบริเวณที่2คือบริเวณ test line คือบริเวณ T จะติดแอนติบอดีที่จับกับแอนติเจนได้นะคะบริเวณสุดท้ายคือบริเวณ C line หรือ control บริเวณ C line หรือ control จะเป็นแอนติบอดีที่จำเพาะกับแอนติบอดีตัวนี้เป็นแอนติบอดีที่จำเพาะกับแอนติบอดีที่ A line โอเคนะแอนติบอดีที่ T line เนี่ยจำเพาะกับแอนติเจนที่ต้องการตรวจหาแต่แอนติบอดีที่ T line เนี่ยจำเพาะกับแอนติบอดีที่อยู่บนบริเวณ A line นะคะวิธีการหากเป็น ATK ตรวจโควิดหนูก็เอาไม้สวอปมาป้ายจมูกนะคะไม่งั้นก็ป้ายคอไม้สวอปเขาก็จะให้จุ่มลงในน้ำยาทุกคนต้องเคยโดนหมดแล้วแหละนะคะตรวจ ATK ป้ายปุ๊บจุ่มลงในน้ำยาถูกไหมคะน้ำยามันจะสกัดเอาแอนติเจนของไวรัสอะที่อยู่ในเซลล์เราออกมาทำให้เซลล์แตกแล้วเซลล์ก็จะได้ปล่อยแอนติเจนของไวรัสออกมาเสร็จแล้วเราก็เอาเซลไลเซตอันนั้นอะใช่ไหมเด็กๆไปดอกลงในหลุม S มันจะเขียนว่า S S คือให้ดอกแซมเปิลหนูก็ดอกไป1 2 3หยดถูกไหมคะแล้วมันก็จะไหลไปฝั่งตรงข้ามมันเลยเรียกว่าเลทเทอรัลโฟซึ่งหากแซมเปิลคนไข้มีแอนติเจนแอนติเจนจะมาจับกับแอนติบอดีที่บริเวณ A นะคะจับกับบริเวณ A เสร็จปุ๊บมันก็จะไหลคอมเพล็กซ์นั้นมันจะไหลมาที่บริเวณ Tline เพราะว่า T line เนี่ยมีแอนติบอดีที่จำเพาะต่อแอนติเจนอยู่อันนี้คือ T line ถูกไหมตอนแรกจับเป็นอันนี้ก่อนอ่ะติดสีไว้อ่ะเสร็จแล้วมันก็จะมาจับบน T line แล้วมันก็จะมีแอนติบอดีตรงเนี้ยที่เหลือมากพอเนี่ยมาจับที่ C line นะคะดังนั้นทุกครั้งเขาเลยบอกว่าต้องขึ้นสีที่แถบ C line ถึงจะอ่าน positive ได้หาก C line ไม่ขึ้นแสดงว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนไม่สามารถแปลผลได้แต่ในกรณีที่คนไข้ไม่มีแอนติเจนหากคนไข้ไม่มีแอนติเจนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะเวลาหนูหยดบัฟเฟอร์ลงไปใช่ไหมคะมันก็จะมีแค่แอนติบอดีที่ติดฉลากสีอะไหลมาจากที่ C line เท่านั้นนะคะเนาะหากขึ้น2ขีดแปลผลว่า positive หากขึ้นขีดเดียวที่ control เป็น negative นะคะแต่หากไม่ขึ้นที่ C line แปลผลไม่ได้นะคะต้องขึ้น C line ทุกครั้งอ่ะมีใครสับสนไหมมีใครมึนงงและสับสนไหมเอาอีกรอบเนาะในกรณีที่มีแอนติเจนนะคะแอนติเจนก็จะมาจับกับแอนติบอดีที่ติดฉลากไว้นะแล้วมันก็จะมีแอนติบอดีที่ติดฉลากที่เหลือมากเกินพอด้วยเพราะเขาใส่ลงไปเยอะมากเสร็จแล้วที่บริเวณ T line ก็จะมีแอนติบอดีอีกตัวหนึ่งที่จำเพาะต่อแอนติเจนแล้วที่บริเวณ C line ก็จะมีแอนติบอดีที่จำเพาะต่อแอนติบอดีที่ติดสีไว้ดังนั้นอันนี้ก็จะขึ้นทั้ง C T แล้วก็ C นะคะ
แต่ในกรณีที่คนไข้ไม่ได้ติดเชื้อมันก็จะมีแค่แอนติบอดีที่ติดสีไว้เนี่ยไหลมาที่ C line แล้วก็จะมาจับกับแอนติบอดีที่ C line มันก็จะขึ้นแค่ขีดเดียวนะคะอันนี้เนาะแต่การตรวจหาแอนติบอดีจะคอมเพล็กกว่า RDT บาง RDT ตรวจแอนติบอดีแบบเป็น total antibody แยกไม่ได้ว่าเป็นแอนติบอดีชนิด IgG หรือแอนติบอดีชนิด IgM แต่โดยส่วนมาก ATK สมัยยุคใหม่ๆอ่ะแยกได้หมดแล้วว่าเป็น IgG หรือว่า IgM นะคะอย่างการตรวจหาแอนติบอดีของโควิดอ่ะRDT ที่ขายทุกวันนี้ก็คือแยกเป็นว่า IgG หรือ IgM ไม่หมดแล้วแต่ว่าหนูอาจจะไม่เคยตรวจแอนติบอดีด้วยเทสคิตกันเพราะว่าเทสคิตที่เอาไว้ตรวจแอนติบอดีเนี่ยไม่มีแบบโฮมยูสนะคะก็คือไม่สามารถให้ประชาชนทั่วไปใช้ได้แต่ว่าการตรวจหาแอนติเจนหรือ ATK มีโฮมยูสคือให้ประชาชนทั่วไปใช้ได้แต่ตรวจแอนติบอดีไม่มีโฮมยูสนะคะต้องตรวจโดย Healthcare Provider เท่านั้นนะคะเนาะคราวนี้มันจะคอมเพกโคตรๆอ่ะดูไปพร้อมๆอาจารย์นะคะเด็กๆมันจะมีบริเวณนี้ conjugate pad เนี่ยนะก็คือบริเวณ A ที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้บริเวณ A เนี่ยจะมีแอนติเจนของเชื้ออันนี้ยกตัวอย่างโควิด19เลยนะบริเวณ A เนี่ยจะมีแอนติเจนของเชื้อโควิดที่ติดสีเอาไว้สีคือสีแดงนะสีน้ำเงินคือแอนติเจนแล้วก็จะมีตัวแอนติบอดีที่ติดสีเอาไว้เช่นเดียวกันนะคะที่บริเวณ M line เอาไว้ตรวจ IgM จะมีแอนติบอดีที่จำเพาะต่อแอนติบอดีชนิด IgM ของคนแปะอยู่ส่วน G line จะมีแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ IgG ของคนแปะอยู่ส่วน C line จะมีแอนติบอดีที่จำเพาะกับแอนติบอดีที่ conjugate pad แปะอยู่หากคนไข้มีแอนติบอดีนะคะแอนติบอดีในเซรั่มของไข้จะมาจับกับแอนติเจนที่ติดฉลากสารสีเอาไว้เสร็จแล้วมันก็จะวิ่งผ่าน M line หากมันเป็น IgM IgM ก็จะถูกจับด้วยแอนติบอดีที่ M line แต่หากมันเป็น IgG IgG ก็จะถูกจับด้วยแอนติบอดีที่ G line ส่วน E antibody ตัวเนี้ยที่เหลือมากเกินพอเนี่ยก็จะถูกจับด้วย C line เอาไว้เป็น control ว่า test ทำงานปกติแต่หากคนไข้ไม่มีแอนติบอดีมันก็จะไม่มีแอนติบอดีมาจับแอนติเจนแล้วก็จะไม่มีแอนติบอดีมาจับที่ M line หรือว่า G line แต่ยังไงซักก็ต้องมีแอนติบอดีที่ติดสีตัวนี้วิ่งมาจับที่ C line อยู่ดีเป็นคอนโทรลนะคะเวลาอ่านผลหากขึ้นแบบรูปแรกก็คือทั้ง IgM และ IgG positive หากขึ้นแค่ขีด M ก็คือ IgM positive หากขึ้นแค่ขีด G ก็คือ IgG positive หากไม่ขึ้นเลยแสดงว่าไม่มีแอนติบอดีเลยแต่หากไม่ขึ้นแถบ C แปลผลไม่ได้นะคะโอเคนะคราวนี้ในการแปลผลตรวจแอนติบอดีต้องระวังนิดนึงนะคะหากตรวจเจอแอนติเจนบอกได้เลยว่าคนไข้กำลังติดเชื้ออยู่แต่หากตรวจเจอแอนติบอดีบอกไม่ได้นะว่าคนไข้เนี่ยติดเชื้ออยู่หรือเปล่าในขณะนี้เพราะคนเราอาจจะมีแอนติบอดีที่เป็นแบ็กกราวด์แอนติบอดีได้โดยที่ยังไม่ได้ติดเชื้อก็ได้โดยแบ็กกราวด์แอนติบอดีมาจากไหนมาจากการติดเชื้อครั้งก่อนหรือมาจากการได้รับเชื้อในปริมาณต่ำๆโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่เราไม่ได้เป็นโรคอ่ะแต่เราเอ็กโพสเชื้อวันละนิดวันละหน่อยที่เราไม่รู้ร่างกายเราก็จะมีการสร้างแอนติบอดีไว้นะคะและสุดท้ายแอนติบอดีที่มาจากการได้รับวัคซีนนะคะมันจะมีวัคซีนที่เป็นโปรแกรมวัคซีนโปรแกรมวัคซีนคือรัฐบาลกำหนดให้ว่าทุกคนต้องฉีดเช่นคังภูมิไอโกลบัตยักษ์ฉีดตั้งแต่เด็กๆและนะคะกับวัคซีนที่เป็นวัคซีนทางเลือกก็คือจะฉีดก็ได้ไม่ฉีดก็ได้แล้วแต่เสียตังค์ฉีดเองอย่างนี้เป็นต้นนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเจอแอนติบอดีโพส
ยังสรุปไม่ได้เลยนะว่าติดเชื้ออยู่บอกแค่ว่ามีแอนติบอดีต่อเชื้อนะคะคราวนี้มันก็เลยมีการกำหนดว่าให้วัดเป็นไตเตอร์นะคะแล้วหากไตเตอร์สูงๆเช่นเขาอาจจะมีค่าคัตออฟนะคะหากไตเตอร์มากกว่า1ต่อ64ถึงจะบอกว่าโพซิทีฟคือเป็นแอนติบอดีที่สร้างจากการติดเชื้อปัจจุบันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วแต่เทสนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ไตเตอร์แอนติบอดีก็เหมือนค่าเรฟเฟอเรนซ์อื่นๆที่ใช้ในแลบอื่นๆคือไตเตอร์แอนติบอดีไม่สามารถใช้ข้ามระหว่างห้องแลบได้ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละแลบใช้น้ำยาของใครใช้วิธีไหนนะคะใช้ค่าอ้างอิงของไตเตอร์เดียวกันไม่ได้นะคะระหว่างห้องแลบแล้วก็ไม่สามารถใช้ค่าอ้างอิงของแอนติบอดีไตเตอร์ระหว่าง population ได้เพราะว่าอะไรตัวอย่างเช่นในกลุ่มคนที่อยู่ชายขอบจังหวัดชายขอบซึ่งเป็นมาลาเรีย endemic area เป็นพื้นที่ระบาดของโรคมาลาเรียเขาว่าจะมีโอกาส expose เชื้อมาลาเรียทุกวันโดยที่เขาไม่รู้ตัวเขาก็จะมี background antibody ต่อเชื้อมาลาเรียที่สูงกว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพเพราะว่ามาลาเรียมันคือไข้ป่าดังนั้นเราจะมาใช้ไครทีเรียไตเตอร์หรือว่าข้างอ้างอิงของแอนติบอดีไตเตอร์ของคนที่อยู่ใน endemic area ของมาลาเรียกับคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยค่าเดียวกันไม่ได้นะคะและสุดท้ายก็คือเราไม่สามารถใช้ค่าอ้างอิงของแอนติบอดีไตเตอร์ระหว่างคนที่เป็น immunodeficiency คือภูมิคุ้มกันบกพร่องกับคนปกติได้อย่างเช่นคนที่เป็นโรคเอส acute immunodeficiency disease จากการติดเชื้อ HIV อย่างเงี้ยเราก็จะไม่สามารถใช้แอนติบอดีไตเตอร์เดียวกับคนปกติได้เพราะว่าภูมิคุ้มกันเขาบกพร่องรวมไปถึงโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องอื่นๆด้วยจะไม่สามารถใช้ค่าอ้างอิงเดียวกับคนปกติได้นะคะไฮไลท์เนาะโอเคไหมแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อ่ะมันทำให้ตรวจแยกได้เลยว่าเป็น IgM หรือว่าเป็น IgG ซึ่งหากสามารถ classify ได้ว่าแอนติบอดีที่ขึ้นอ่ะเป็น IgM หรือ IgG อ่ะมันจะช่วยให้วินิจฉัยโรคได้ดียิ่งขึ้นแต่หากว่าตรวจเป็น total antibody อ่ะการเจอเนี่ยไม่มันจะบอกยากมากเลยว่าเป็นแอนติบอดีจากการติดเชื้อครั้งก่อนหรือเป็นแอนติบอดีที่สร้างขึ้นในขณะติดเชื้ออยู่นะคะคราวนี้เรามาดูกันว่ามันแปลผลยังไงนะคะหากตรวจแยกเป็นชนิด IgG และ IgM ได้เนาะเด็กๆดูนะคะอย่างที่อาจารย์บอกเนาะว่าในการติดเชื้อค่ะร่างกายเราจะมี IgG อันนี้เป็น primary infection นะคะการติดเชื้อครั้งแรกอันนี้เป็นเชื้อไวรัสเดงกีนะอันนี้คือการติดเชื้อครั้งที่2หนูก็จะเห็นว่าประมาณวันที่7หลังจากได้รับเชื้อเพราะว่าอันนี้มันนับจากที่เกิดอาการเนาะประมาณวันที่7หลังจากได้รับเชื้อค่ะ IgM จะเริ่มสร้างและประมาณ1อาทิตย์มันก็จะลดต่ำลงแต่ IgG จะสร้างหลังจากนั้นแต่ IgG จะอยู่ได้เป็นนานๆนะคะโอเคเนาะดังนั้นการพบแอนติบอดีหากเป็น total antibody บอกไม่ได้ว่าติดเชื้ออยู่หรือว่าเป็นภูมิแบ็คกราวด์นะคะแต่หากตรวจแยกได้ว่าเป็น IgG ตัวเดียวอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มได้ว่าเป็น background antibody ที่มาจากการติดเชื้อครั้งก่อนการ low expose หรือว่าการรับวัคซีนคราวนี้ใน secondary infection เนื่องจากว่าร่างกายเรามี memory cell อยู่แล้วนะคะหนูจะเห็นว่าการสร้าง antibody อ่ะจะเกิดขึ้นได้เร็วมากคือจากแต่เดิมอ่ะประมาณ7วันใช่ไหมคะจากอันนี้ประมาณ5วันก็สร้างแล้วสร้างเร็วขึ้นแล้วหนูก็จะเห็นว่าชนิดที่สร้างจะเป็น IgG เยอะเพราะว่า memory cell จะสร้างแอนติบอดีชนิด IgG นะคะIgM ก็สร้างขึ้นมาประมาณ1อาทิตย์แล้วก็ตกไปเหมือนเดิมนะคะแต่ IgG จะยังคงอยู่แล้วก็จะมีปริมาณมากขึ้นทุกครั้งที่เราได้รับเชื้อนะคะเราก็เลยเอาหลักการนี้ที่ว่า
หากเป็น secondary infection เป็นการติดเชื้อที่เรามี background immunity อยู่แล้วเนี่ยเมื่อเทียบกันการติดเชื้อครั้งแรกและการติดเชื้อครั้งที่2ระดับ antibody มันจะต่างกันเขาก็เลยใช้หลักการนี้มาสร้างเป็นไตเตอร์ไครเทเรียว่าต้องไตเตอร์สูงขนาดนี้นะถึงจะบอกได้ว่าเป็นแอนติบอดีที่สร้างจากการติดเชื้อปัจจุบันนะคะกับอีกหลักการหนึ่งก็คือใช้หลักการที่เรียกว่า4-4-risingนะคะ 4-4-risingก็คือการเพิ่มขึ้นของแอนติบอดี4เท่านะคะโดยเขาจะใช้หลักการที่ว่าจากวันแรกที่คนไข้มาพบแพทย์เนี่ยคนไข้มักจะพบแพทย์จากการมีอาการคนไข้มาพบแพทย์หลังจากมีอาการปุ๊บหลังจากนั้นประมาณ7วันหรือ2อาทิตย์หมอจะเรียกคนไข้กลับมาตรวจเลือดอีกครั้งหนึ่งหากระดับแอนติบอดีเพิ่มขึ้นมากกว่า4เท่าแสดงว่าเป็นแอนติบอดีที่สร้างขึ้นจากการติดเชื้อในปัจจุบันเพราะว่าหนูจะเห็นว่าเห็นป่ะ IgM มันสร้างเพิ่มขึ้น IgG มันสร้างขึ้นมากหากเป็น secondary infection แต่หากเป็นแอนติบอดีที่เป็น background antibody ผ่านไป1อาทิตย์ผ่านไป2อาทิตย์หมอเรียกคนไข้มาเจาะเลือดอีกครั้งหนึ่งตรวจระดับแอนติบอดีจะไตเตอร์เท่าเดิมจะไม่เพิ่มสูงขึ้นอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะหากไม่พบ IgG IgM เลยก็คือสรุปได้ว่าไม่มีการสร้างแอนติบอดีนะคะแต่มีอาการก็ให้ไปตรวจแอนติเจนซะเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงแรกที่ยังไม่มีการสร้างแอนติบอดีหากพบเฉพาะ IgM มั่นใจได้เลยว่าติดเชื้ออยู่ณขณะนี้เป็น early stage ของการติดเชื้อด้วยเพราะว่ายัง detect IgM ได้อยู่ IgM เป็นการบอกว่าฉัน currently infected นะจ๊ะนะคะแต่หากเจอทั้ง IgM และ IgG ก็บอกได้เช่นเดียวกันว่าฉันเนี่ยเป็น early currently infection นะแต่ IgG มาจากไหนก็อาจจะเป็นช่วงที่มีการ overlap สร้าง IgG ขึ้นมาแล้วก็ได้นะคะคือช่วงนี้หรือว่าอาจจะเป็น IgG ที่เราเคยฉีดวัคซีนมาหรือว่า expose เชื้อมาแล้วก็ได้แต่ว่ามันก็ยังทำให้ฉันติดเชื้อครั้งที่2อยู่ดีนะคะแต่หากไม่เจอ IgM เจอแต่ IgG อันนี้ยากแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่า IgG เนี้ยมาจากการติดเชื้อครั้งที่แล้วการรับวัคซีนหรือจริงๆแล้วฉันติดเชื้ออยู่นะแต่เป็นช่วง late stage แล้วที่ IgM มันตกลงไปแล้วอะค่ะดังนั้นหมอก็จะเรียกคนไข้มาเจาะเลือดอีกครั้งใน 1-2 สัปดาห์แล้วก็ดูว่าระดับแอนติบอดีเนี่ยสูงขึ้น4เท่าไหมหากแอนติบอดีสูงขึ้น4เท่าแสดงว่าเขากำลังติดเชื้ออยู่นะคะเพราะว่าเรามี memory B cell หากมัน expose เชื้ออีกครั้งหนึ่งมันจะสร้างแอนติบอดีขึ้นมารวดเร็วแอนติบอดีจะสูงขึ้นจาก background ประมาณ4เท่าซึ่งเราจะเรียกการเก็บแอนติบอดีครั้งแรกที่คนไข้มาหาหมอเรียกว่า acute serum แต่หากเรียกคนไข้มาเก็บอีกรอบนึงในช่วง1หรือ2วีคหลังจากที่มีอาการแล้วมาหาหมอเราจะเรียกว่า convalescent serum นะคะซึ่งต้องเห็น 4-4-risingนะถึงจะบอกได้ว่าแอนติบอดีที่เจอเนี่ยเป็นแอนติบอดีที่มาจากการติดเชื้อครั้งก่อนฉีดวัคซีนหรือว่าเป็นแอนติบอดีที่สร้างเพราะว่ากำลังติดเชื้ออยู่นั่นเองมีคำถามไหมคะมีคำถามไหมเอ่ยอันนี้เป็น reference เนาะที่อาจารย์ใช้แต่ว่าจริงๆอ่านแค่สไลด์อาจารย์ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะมีคำถามไหมถ้าไม่มีอ่ะเรามาทำควิซกันเรามาทำควิซกันมันคืออะไรเนี่ยอันนี้มั้งเรามาทำควิซกันเนาะเดี๋ยวอาจารย์แชร์ให้
อาจารย์ส่งคลิปไปในแชทแล้วนะคะเรามาทำควิซกันหนูจะได้เก็ตไอเดียมากขึ้นการตรวจทางภูมิคุ้มกันมันจะยากนิดนึงนะคะเด็กๆเพราะว่าคืออิมมูโนนี่เป็นอะไรที่ขึ้นชื่อมากไม่ว่าจะเฮลเลตไซด์ไม่ว่าจะหมอพยาบาลเทคนิคการแพทย์ก็คืออิมมูโนคือสิ่งที่ยากแต่ขอให้เขาเรียกว่าเก็ตแอนไอเดียเอาไว้เช่น IgM ปุ๊บติดเชื้ออยู่ปัจจุบันแน่นอนหาก IgG ต้องคิดต่อแต่หากตรวจเจอแอนติเจนก็ติดเชื้ออยู่ปัจจุบันแน่นอนเนี่ยหากใครคิดว่าไม่ไหวไม่ถนัดเลยนะคะให้หนูจำแค่เมนไอเดียแล้วหัดตัดช้อยเอานะคะวันนี้เราจะเอากี่คนเริ่มเนี่ยเอาสัก20ไหม20เนาะ20เริ่มมะมีใครยังเข้าไม่ได้หนูส่งสติกเกอร์มาให้อาจารย์ทาง MS นะคะถ้า20อาจารย์จะเริ่มแล้วนะคะถ้างั้นอาจารย์ขอเริ่มเลยนะคะไปแล้วนะมีใครยังเข้าไม่ได้อีกไหมฮัลโหลเอวียบอดี้ไปแล้วนะโจทย์และช้อยดีๆนะคะแต่ละข้อเวลาไม่เท่ากันนะหนูดูเวลาเองนะคะข้อแปลผลแลบอาจารย์ให้3นาทีเหลืออีก2นาทีค่ะเฮ้ยทำเสร็จเร็วแล้วเนี่ยเหลืออีก1นาทีนะคะเหลืออีก1ท่านท่านนั้นคือใครตอบไหมลูกเหลืออีก1ท่าน30วิ
หมดเวลา ลืมติ๊ก leader board ออกเสียเวลาจริงข้อนี้นะคะสมชายมาพบแพทย์เนื่องด้วยอาการไข้เจ็บคอน้ำมูกไหลต่อเนื่องมา5วันหลังจากตรวจร่างกายเนี่ยแพทย์สงสัยว่าสมชายเป็นไข้หวัดใหญ่ก็เลยสั่งเจาะเลือดนะคะเพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี hemagglutination inhibition ได้ผลดังภาพถามว่าข้อใดสรุปผลตรวจของสมชายได้ถูกต้องสมชายมีแอนติบอดีต่อทั้งฟูเอและฟูบีโดยมีไตเติลเท่ากับ1ต่อ320และ1ต่อ640ข้อนี้ผิดนะคะต้องเป็น1ต่อ160และ1ต่อ320เราอ่านไตเติลสุดท้ายที่ยังให้ผลโพซิทีฟอยู่นะคะอันนี้เป็นอินฮิบิชันเนาะเพราะฉะนั้นเป็นเม็ดกระดุมอ่านว่าโพซิทีฟนะคะตรวจหาแอนติบอดีเนาะข้อ2สมชายมีปริมาณเชื้อไวรัสฟูเอมากกว่าฟูบีชื่อก็บอกอยู่ว่าตรวจหาแอนติบอดีเพราะฉะนั้นข้อนี้แปลไม่ได้นะคะเป็นตรวจหาแอนติบอดีนะคะข้อ3สมชายมีปริมาณไตเติลแอนติบอดีต่อเชื้อฟลูบีมากกว่าฟลูเอข้อนี้ถูกเนาะเพราะว่าอันเนี้ย1ต่อ320เนี่ยอันนี้ได้แค่1ต่อ160นะคะข้อสุดท้ายสมชายไม่ได้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ข้อนี้ก็คือไม่สามารถสรุปได้เพราะว่าเขาอาจจะติดอยู่ก็ได้นะคะเนาะข้อนี้ต้องตอบข้อ3ดีมากอ่ะไปจ้าเหลือเวลา2นาทีนะคะเหลืออีก1นาทีนี่เด็กๆหนูทำข้อสอบเร็วแล้วเนี่ยโอเคหมดเวลาสำหรับข้อนี้นะคะภาพที่กำหนดให้เป็นการตรวจวินิจฉัยไวรัสไข้หวัดใหญ่หรือว่าฟลูอินซ่าไวรัสเนี่ยจากไม้ป้ายคอของผู้ป่วย2คนด้วยเทคนิค hemagglutination ถามว่าการแปลผลในข้อใดถูกนะคะไม่เห็นช้อยอ่ะ
ข้อนี้เนาะข้อ1ทั้ง2คนติดเชื้ออินฟลูเอนซ่าไวรัสโดยสมชาติมีปริมาณเชื้อมากกว่าสมชายผิดนะคะเพราะว่าสมชายไม่ติดเห็นป่ะอันนี้เอาเป็นการตรวจหาแอนติเจนเนาะฮีแมกูตินเนชั่นไม่มีแอนติเจนเม็ดเลือดแดงเลยไม่ตกตะกอนเลยเพราะฉะนั้นข้อแรกผิดนะคะสมชาติไม่ติดเพราะฉะนั้นข้อ2ก็ผิดด้วยเพราะติดเชื้อแค่คนเดียวคือสมชายนะคะข้อนี้ก็คือข้อ3สมชาติติดเชื้ออาผิดไปข้อ1ข้อสุดท้ายสมชายติดเชื้ออินฟลูเอนซ่าไวรัสเพียงคนเดียวโดยมีแอนติเจนไตเติลเท่ากับ1ต่อ120ถูกต้องให้อ่านไตเติลสุดท้ายที่ยังเห็นผลโพซิทีฟอยู่นะคะข้อนี้ดีมากค่ะข้อถัดไปค่ะข้อนี้ตอบได้มากกว่า1ข้อนะคะหนูสามารถติ๊กได้มากกว่า1ข้อแต่ไม่บอกนะว่าถูกกี่ข้อแต่ตอบได้มากกว่า1ข้อหนึ่งนาทีนะคะข้อนี้เวลาน้อยกว่าข้ออื่นนะสิบวินาทีสุดท้ายค่ะหมดเวลามาข้อนี้นะคะช่วงนี้ไข้เลือดออกกำลังระบาดผลการตรวจ Rapid Diagnostic Test ของคนไข้เด็ก3รายแสดงดังภาพข้อใดแปลผลถูกต้องตอบได้มากกว่า1ข้อเนาะข้อนี้นะคะจากรูปหนูก็จะเห็นว่า Lessing อ่ะขึ้นแท็ก Control ขึ้น IgM แล้วก็ IgG นะคะแต่ว่าสายฟ้าขึ้นแค่ IgM นะคะไม่ขึ้นแท็ก Control พายุขึ้น Control กับ IgG มาดูที่ช้อย Lessing กำลังเป็นไข้เลือดออกในช่วง Early ในช่วง Early Stage ถูกต้องนะคะเพราะว่าถ้ามี IgM อาจารย์บอกแล้วหากเจอ IgM แสดงว่ากำลังติดเชื้ออยู่ในช่วง Early Stage นะคะเพราะ Early Stage IgM จะยังไม่ลดนะคะข้อที่2 Lessing อาจเคยเป็นโรคไข้เลือดออกมาก่อนก็เป็นไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า Lessing IgG positive ซึ่งมันเป็นไปได้หลายเหตุผลว่า Lessing อาจจะเคยฉีดวัคซีนไข้เลือดออกมาก็ได้ Lessing อาจจะเคยเกิดไข้เลือดออกมาแล้วก็ได้ก็เลยมี IgG หรือว่า Lessing เนี่ยอาจจะเกิดการติดเชื้อแล้วอยู่ในช่วงที่มีทั้ง IgG และ IgM ก็ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบถูกได้นะคะข้อ3สายฟ้าเคยฉีดวัคซีนไข้เลือดออกข้อนี้ไม่ได้ตอบไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าสายฟ้าไม่ขึ้นแท็กคอนโทรลแปลผลไม่ได้นะคะข้อสุดท้ายพายุกำลังเป็นไข้เลือดออกซึ่งข้อนี้ผิดเพราะว่าพายุขึ้นแค่แถบ IgG กับคอนโทรลการมี IgG ไม่ได้บอกว่ากำลังติดเชื้ออยู่อาจจะเป็น IgG จากการติดเชื้อครั้งก่อนเป็นการติดเชื้อจากวัคซีนก็ได้ข้อนี้เลยสรุปไม่ได้นะคะว่าพายุกำลังเป็นโรคไข้เลือดออกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นข้อนี้จะถูกแค่ข้อ1และข้อ2นะคะโอเคใช้ได้ใช้ได้อ่ะมีไปอยู่ข้างหลังเยอะไปหน่อยคือหากพบ IgG อย่างเดียวอ่ะบอกไม่ได้นะคะว่าติดเชื้ออยู่ไหมเนาะต้องเจอ IgM ถึงจะคอนเฟิร์มได้ถ้า IgG ยังคอนเฟิร์มไม่ได้ว่าติดเชื้อแต่เป็นเลทสเตจหรือเปล่าไม่รู้ว่าเป็น IgG จากติดเชื้อครั้งก่อนวัคซีนหรือว่าเป็นเลทสเตจบอกไม่ได้นะคะว่ากำลังติดเชื้ออยู่นะคะถัดไปค่ะ
ข้อนี้ข้อสุดท้ายตอบได้มากกว่า1ข้อเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์ขอโทษทีอาจารย์ไม่ได้เขียนในโจทย์ว่าตอบได้มากกว่า1ข้อแต่ข้อนี้ตอบได้มากกว่า1ข้อนะคะจับคู่ไม่เกี่ยวข้องกันเหลืออีก1นาทีนะคะข้อนี้ตอบได้มากกว่า1ข้อหมดเวลาข้อนี้นะคะรบกวนข้อไหนถ้าผิดช่วยเปิดไมค์ตอบอาจารย์ช่วยอาจารย์คอเล็กหน่อยเนาะอ่ะข้อแรก allergy antibody เป็นชนิด IgJ เอ้ย IgA ถูกหรือผิดผิดนะคะ allergy ต้องเป็น antibody ชนิดอะไรคะใครก็ได้ช่วย response อาจารย์หน่อยช่วยอาจารย์คอเล็กหน่อย allergy ต้องเป็นแอนติบอดีชนิดอะไร IG อะไรข้อหนึ่งเนี่ยผิดต้องเป็นแอนติบอดีชนิดอะไรคะ IG อะไรอัลเลอร์จีอ่ะฮัลโหลเด็กๆหนูโต้ตอบกับอาจารย์บ้างอาจารย์เหงา เหมือนสอนอยู่คนเดียวอะถ้าไม่โต้ตอบกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวออนเดี๋ยวอัดวิดีโอสอนเลยนะเออโอเคต้องเป็น IgE นะคะข้อที่2 parasitic infection eosinophilia ถูกต้องย้ำอีกครั้งนะหากเป็นโปรโตซัวหนอนพยาธิต้องเป็น eosinophil นะคะต่อมา viral infection neutrophilia ผิด viral infection ต้องเป็นอะไรคะviral infection ต้องเป็นอะไรอ่ะ NK cell ก็ได้อ่ะมีอะไรได้อีกไหมต้องกว้างหน่อยต้องกว้างหน่อยเพราะเวลาเราตรวจ CBC เราไม่ได้ตรวจแยกเป็น NK cell นะเด็กๆ CBC เราจะตรวจเป็น neutrophil eosinophil basophil monocyte กับ lymphocyte viral infection ต้องเป็นอะไร viral infection ไวรัสเป็น intracellular pathogen ต้องเป็นอะไรเอ่ยเออถูกต้องต้องเป็นลิมโฟไซต์นะคะเวลาเราตรวจ CBC อ่ะเราจะไม่ได้แยกนะเด็กๆว่าเป็น NK cell เราจะตรวจว่าเป็นอย่างที่อาจารย์บอกนิวโทรฟิลอีโอซิโนฟิลเบโซฟิลโมโนไซต์กับลิมโฟไซต์หากพบลิมโฟไซต์สูงนะคะหากเป็นลิมโฟไซต์มันจะเขียนว่าลิมโฟไซโตซิสจะไม่ได้เขียนว่าลิมโฟฟิเลียนะจะมีแค่อีโอซิโนฟิเลียเบโซฟิเลียนิวโทรฟิเลียแต่ว่าถ้าเป็นโมโนไซต์จะเป็นโมโนไซโตซิสลิมโฟไซต์ก็จะเป็นลิมโฟไซโตซิสนะคะviral infection ต้องเป็นลิมโฟไซต์ข้อ C nasal swab covid 19 antibody detection ผิดหากจะตรวจ nasal swab เป็นการตรวจหาอะไรหากจะตรวจ covid 19โดยใช้ nasal swab เป็นการตรวจหาอะไรคะถูกต้องต้องเป็นการตรวจหาแอนติเจนเพราะการตรวจหาแอนติบอดีต้องใช้เลือดเท่านั้นซึ่งอาจจะเป็นพลาสมาหรือเซรั่มก็ได้ข้อสุดท้าย quantitative assay of antibody IFA ถูกนะคะ
IFA ELISA เป็น quantitative assay Lachex agglutination แล้วก็ heme agglutination เป็น semi quantitative assayแต่หากเป็น lateral flow เป็น qualitative assay lateral flow บอกได้แค่ว่ามีไม่มี yes or no นะคะโอเคเรียบร้อยสำหรับวันนี้อ่ะใครมีคำถามไหมหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหนูสามารถมาสอบถามกับอาจารย์ส่วนตัวได้นะคะหลังจากไปกวนมาแล้วแล้วก็อย่าลืมเดี๋ยวเปิด formative ให้ทำเข้าไปทำมีคำถามก็ถามอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรงเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะแล้วก็อย่าลืมทำแบบประเมินให้อาจารย์ย้อนหลังหน่อยเนาะไม่ได้เจอกันแล้วนะคะเจอกันอีกทีนึงคือวันสอบเลยเนาะเพราะอาจารย์ต้องคุมสอบนะคะมีอะไรอยากสอบถามก็ทักไลน์มาในเวลาโอเคเนาะขอบคุณนักศึกษาทุกคนมากค่ะ